ิลลอฮุมมานะรอฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนาซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเนี่ยนะไม่ต้องนี่เนื้ออื่นใดขอชูโกรขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้มาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งพี่น้องวันนี้มากันเยอะมากๆนะครับผมฟังอาจารย์ยูซุฟด้านล่างนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ใกล้เวลาแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เจอพบปะพี่น้องวันนี้เขาคุยเรื่องสามีภรรยากันใช่ไหมครับก็ถูกใจพวกเราใช่ไหมครับแล้วก็คนที่วางแผนก็วางแผนดีมากนะฮะหลังจากละหมาดกินข้าวเสร็จแล้วก็มาย่อยกับอาจารย์ยูซุฟนะฮะเสียงดังหัวเราะไปถึงข้างล่างเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นประชาชาติตัวอย่างงงไหมเนี่ยเดี๋ยวมีถามตอบนะครับตอนท้ายจะมีถามตอบพี่น้องเขียนแล้วก็เขียนเสร็จแล้วส่งมาขออนุญาตพี่น้องคำถามเนี่ยผมจะไปลงในเฟซด้วยนะครับคำถามเนี่ยผมจะไปตอบลงเฟซด้วยนะครับต้องมาอัพด้วยนะฮะขอให้คำถามของพี่น้องจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะฮะผมจำแม่นเลยว่าวันที่มาบรรยายที่นี่อบรมนะฮะทั้งเช้าและก็เย็นก่อนแต่งขณะแต่งหลังแต่งก็มีจดหมายน้อยขึ้นมาบอกว่าอาจารย์คะอีฉันอายุ70นิกะห์ได้ไหมคะที่มาเนี่ยที่มองคานมาแล้ว50ปีเนี่ยยังมีโอกาสเด็ดไปกว่านั้นบรรทัดที่2เพราะอีฉันเพิ่งเจอคนที่ใช่โอ้โห70ไม่เบานะฮะนะฉะนั้นเรื่องคู่ครองเนี่ยเป็นเรื่องที่คุยได้ยันกิยามัตแล้วล่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องประชาชาติตัวอย่างผมจะใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วก็จะตอบคำถามเชื่อว่าวันนี้คำถามน่าจะเยอะเพราะคราวที่แล้วเดือนไหนไม่ทราบคำถามตอบไม่ทัน5ตุลาเหรอฮะเดือนตุลาปีที่แล้วอ่ะนะโอ้โหตอบคำถามไม่ทันนะครับเดี๋ยวพี่น้องเขียนมาเดี๋ยวทีมงานนะช่วยแจกกระดาษด้วยนะฮะเพราะว่าจะได้ตอบไปเรื่อยๆหรือพี่น้องไม่ถนัดเขียนก็มีไมค์ลอยนะครับให้พี่น้องได้ถามสดอ๋อนี่กระดาษมีนะฮะเดี๋ยวบังช่วยแจกด้วยนะครับตัวอย่างของประชาชาติเอาใหม่พี่น้องใจร่มๆก่อนนะอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไรอะครับฮะอัลลอฮ์เนี่ยสร้างเรามาเนี่ยเพื่ออะไรเป็นอะไรนะทำอามันอิบาดะวะมาขอละกะตุนยินวันอินลาลิยะบุดูนใช่นี่นัยยะที่หนึ่งอัลลอฮ์ไม่สร้างมนุษย์และก็ยินมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่อิบาดะพระองค์แล้วสร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรอีกครับติ๊กตอกฮะอ๋อสินทรไม่สิ้นคนดีนะครับคอลิฟาตุนอัรเป็นตัวแทนบนโลกดุนยานี้พี่น้องมุสลิมะคุมฮิญาบเดินออกมานอกบ้านขึ้นรถเมล์ขับรถเดินบนถนนเป็นตัวอย่างอ่านเฟซหรือเปล่าอ่ะที่พี่น้องของเราร้านเฟอร์นิเจอร์ที่หาดใหญ่ไฟไหม้เสียเท่าไหร่ครับ80ล้านอภัยให้คนเมากราบขอโทษนะฮะเขาไม่ใช่มุสลิมนะฮะเจอบางคนนี้ลงไปกราบเลยแกก็ต้องพยุงขึ้นเพื่อมนุษย์กับมนุษย์ในฐานะของอิสลามถือว่ากราบกันไม่ได้เขาบอกยังไงเขาไม่มีตังค์ใช้หรอก80ล้านเนี่ยถ้าจะเอาเรื่องก็ติดคุกอย่างเดียวประเด็นคือให้อภัยพอให้อภัยเสร็จนี่คือตัวอย่างของใครครับตัวอย่างของประชาชาติที่แสดงบทบาทบนโลกดุนยานี้เพราะคนต่างศาสนิกเขาไม่อ่านกุรอานนะเขาไม่ได้อ่านหะดีษแต่เขาอ่านจากมุสลิมฉะนั้นแบบอย่างที่ดี
มันหายไปจากสังคมของเราซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าให้เราเป็นคอลิฟ้าบนโลกดุนยานี้เป็นตัวแทนผมจะหยิบมาทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกยาอัตอิมรออตุนอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลัตสตรีนางหนึ่งมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลัตแล้วก็กล่าวกับนบีว่ามหานบียารอซูลุลลอฮ์อินนาลีอินนะกะฮายะตันรอซูลฉันมีธุระจะคุยด้วยมีปัญหาส่วนตัวจะคุยกับท่านนบีฟะกอลาลาฮานบีก็เลยกล่าวกับมุสลิมะคนนี้ว่ายาอุมมีฟูลานโอ้แม่ของลูกของคนหนึ่งท่านนบีไม่รู้จักว่ามุสลิมะคนนี้คือใครถ้าบ้านเราจะเรียกอะไรฮะโต๊ะไม่ใช่ถ้าเป็นผู้ชายก็หวังถ้าไม่รู้จักกันนี้กะว่าไปนบีบอกว่าโอ้แม่ของลูกชายหรือว่าลูกของคนหนึ่งเอ่ยอิจลิซีฟีไอยินาวาฮิสสากะกิชิติฮัตตาอัจลิซาอิไลกะเธอหาที่นั่งข้างๆถนนริมทางเดินนะหาที่นั่งแล้วก็อัจลิซาฉันก็จะไปนั่งอิไลกิไปนั่งกับเธอด้วยฟายาลัสมุสลิมคนนี้ก็นั่งฟายาลัสนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิไลฮานบีก็นั่งกับนางฮัตตากอดอตฮายะตฮาแล้วก็นางก็คุยธุระกับนบีจนกระทั่งเสร็จพี่น้องได้อะไรจากหะดีษวันนี้ผมอ่านหะดีษนี้นานมากนะครับอ่านไปอ่านมานบีถ้าเทียบกับมนุษย์บนโลกดุนยานี้กับตำแหน่งสูงสุดนะประธานาธิบดีกษัตริย์ฮ่องเต้ว่าไปแต่นบีเนี่ยเป็นรอซูลรอซูลุลลอฮ์เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์บาปในอดีตปัจจุบันอนาคตไม่มีครับอัลลอฮ์ดีลีทลบนี่คือคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้แต่มีผู้หญิงคนไหนก็ไม่รู้บอกนบีคะขอคุยด้วยนบีบอกว่าถนนเนี่ยข้างถนนเธอพอใจนั่งตรงไหนนั่งแล้วฉันจะนั่งกับเธอโอ้ยวันนี้ท่านครูบางคนเนี่ยเข้าพบยากกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจริงป่ะคนมีสตังเนี่ยกว่าจะไปหาเขาได้เนี่ยคนมีตำแหน่งกว่าจะไปหาเขาได้เท่าไหร่แต่นบีไม่มีบริการนบีไม่มีฟอร์มนบีมีแต่ความนะครับมีแต่ความจริงใจที่สำคัญคือเป็นคนบ้านๆ อ๋อนี่กินยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะเอากินให้เสร็จก่อนนะนะอ่ะกลับมาใหม่นี่คือสุนนะแบบฉบับเดี๋ยวก่อนเข้าใจว่าคำว่าสุนนะก่อนไหมสุนนะในภาษาของฮะดีษแปลว่านบีพูดนบีกระทำนบียอมรับนบีละทิ้งไม่งงนะใจร่มๆนะนบีพูดคืออันนะซอฟะตุมินันอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธานี่นบีพูดเขาเรียกว่าซุนนะเกาหลีนบีพูดนบีกินมือขวานบีไม่กินมือซ้ายนบีจะยื่นแก้วน้ำนบียื่นขวารับขวาไม่ใช่มือซ้ายซุนนะนบีกระทำนบีเห็นซอฮาบะกินแย้แต่นบีไม่กินแย้การกินแย้ของซอฮาบะฮาลาลเพราะนบีไม่ได้ว่านี่คือการยอมรับ3 4ซุนนะห์ข้อที่4ซุนนะห์ตักิยะคือซุนนะห์ที่อย่าซักกะลอครับซุนนะห์ที่นบีทิ้งนบีทิ้งถามพี่น้องไปเคยละหมาดญะนาซะห์มั้ยครับดูหน้าวะเราะทั้งนั้นนะฮะก่อนละหมาดญะนาซะห์มีอาซานมั้ยทำไมถึงไม่อาซานเพราะนบีไม่ได้ทำนบีทิ้งเราทิ้งตามนบีเป็นซุนนะห์นบีก่อนนมาดอีดเราไม่อาซานไม่อีกอมะเพราะนบีไม่อาซานอีกอมะนบีทิ้งเราทิ้งตามนบีไปได้ซุนนะห์นบีใจยังซุนนะห์นี่มีถึง4แบบวันนี้เนี่ยซุนนะห์นบีทางด้าน
อามาลียะทางด้านการปฏิบัติอิจมาอีทางด้านสังคมแทบจะหายไปในสังคมของเราพี่น้องรู้ไหมว่าเรามีฟอร์มไม่ได้นะเราหยิ่งยะโสไม่ได้นะขายที่ได้ร้อยล้านแผ่นดินไม่มองเลยมองฟ้าอย่างเดียวไม่ได้อุลามาคนหนึ่งถูกถามจากลูกศิษย์เชคครับบาปอะไรใหญ่รองจากทำชิริกเชคคนนี้ตอบว่าอัรริยะโอ้อวดลูกศิษย์นี่หงายท้องเลยบอกเชคทำไมอ่ะผมนึกว่าทำซินานึกว่ากินเหล้าลักขโมยกินดอกเบี้ยทำไมเชคไปตอบว่าริยะใหญ่รองจากชิริกเชคคนนี้เลยยกหะดีษว่านบีพูดถึงการริยะว่าชิริกคอฟีชิริกเล็กคือริยะไปมัสยิดหยิบแบงค์ร้อยจะบริจาคโอ้เห็นอิหม่ามเดินมาเปลี่ยนเป็นแบงค์พันเราบริจาคเพราะอิหม่ามเห็นไม่ได้บริจาคเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องบริจาค1ล้านบาทให้กับเด็กกำพร้า1ล้านบาทสร้างมัสยิดเพื่อให้คนอื่นชมผลบุญก็ไม่ได้ได้บาปนบีไม่มีฟอร์มใครก็ไม่รู้เรียกนบีคุยนบีคุยแล้วให้นั่งริมถนนถ้าเป็นสายตาของคนอื่นนี่ถือว่าไม่มีเกียรติแต่นบีไม่ใช่คนที่ไม่เข้าใจศาสนาและมาขอร้องขอคำปรึกษาขอคำอธิบายในเรื่องศาสนาและให้คำตอบที่ถูกต้องกับเขานี่คือความยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกดุนยานี้คือการสร้างความเข้าใจในเรื่องอิสลามที่ถูกต้องให้กับคนที่ไม่รู้ยิ่งใหญ่มากสุนนะนี้หายไปจากสังคมเราเนาะครั้งหนึ่งผมยังไม่ไปเรียนที่อินเดียนะครับชอบฟังบรรยายผมก็เข้าไปถามกับโต๊ะครูท่านหนึ่งยะซากัลลอฮ์ครับผมก็เข้าไปถามกับโต๊ะครูท่านหนึ่งผมก็ให้สลามแกก็รับสลามผมก็อาจารย์ครับนู่นนี่นั่นผมก็ถามที่ผมต้องการพี่น้องรู้ไหมว่าอาจารย์ท่านนี้เขามองข้างผมยืนอยู่ตรงนี้นะนึกภาพบอกนะเขานั่งแต่ว่าเขามองค่ะเราก็เลยเราเป็นเงาหรือเปล่าทำไมแกไม่เห็นเราอ่ะเสร็จพอถามดูว่าแกเฉยแล้วผมก็สลามกลุ่มแล้วผมก็เดินออกในใจก็มีความรู้สึกว่าเราอยากได้ความรู้อ่ะอยากได้คำตอบแต่ปรากฏว่าเราอาจจะโนเนมไม่เป็นที่รู้จักหรือเป็นเด็กที่ไหนมาอยู่ดีก็มาถามเขาเป็นโต๊ะครูที่ใหญ่แต่พอมาอ่านฮะดีษตัวเราเล็กนิดเดียวนะครับนบียิ่งใหญ่ขนาดไหนได้สัมผัสกับขึ้นไปรับนมาดอิสรอมิรอนมาดแต่เห็นอัลลอฮ์หรือเปล่าวัลลอฮุอาลัมได้เจอใครยิบรีลที่เอาวะฮีมาให้เราไม่ใช่อิบลิสนะครับสองคำนี้ใกล้เคียงกันนะยิบรีลผู้ที่นำวะฮีมาให้แก่นบีเดือนรอมฎอนมาอ่านกุรอานกับนบีทุกคืนคนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมานั่งคุยกับสตรีที่โนเนมที่สุดแล้วนั่งคุยที่ริมถนนหมายความว่าไงอะครับ นี่ผมอยากบอกตรงนี้นะครับว่าอิสลามเป็นเรื่องง่ายทำตัวง่ายๆสุนัขนี้หายไปจากสังคมเราประการต่อมาอันนารอยุลันมาตาฟาดาคอลันยันนะชายคนหนึ่งเสียชีวิตฟาดาคอลันยันนะแล้วเขาได้เข้าสวรรค์ฟากีลาลาฮูมีคนถามเขาในสวรรค์ว่ามากุนตะตะมันท่านทำอะไรมาเข้าสวรรค์เนี่ยเหมือนเรามาสินทรเนี่ยมาทำไมอะมาสินทรมากินสเต็กมากินนู่นมากินนี่มาหาจีแอนถามว่ามาทำไมมากุนตะตะมันท่านเข้าสวรรค์ได้ยังไงฟากอละอินนีกุนตูอุบาจิอุบาจิอุนนาสฉันเนี่ยค้าขายกับมนุษย์เดี๋ยวพี่น้องใครเป็นพ่อค้าแม่ค้ายกมือหน่อยได้ไหมครับทำไมน้อยจังอ่ะอามีนนี่ฟังหะดีษนี้นะแล้วดูซิว่าสุนนะนี้หายไปจากในสังคมเราเป็นประชาชาติตัวอย่างฉันเนี่ยค้าขายกับมนุษย์ฟากุนตุอุนซิรุนมัวซิรอฉันค้าขายกับมนุษย์แต่ฉันให้โอกาสยืดเวลา
กับลูกค้าที่มีฐานะยากลำบากเขาติดหนี้เรามาบอกเราอ๋อไม่เป็นไรเที่ยวหน้าก็ได้พี่น้องคนน่ะนะใจคนน่ะนะเงิน80ล้านบาทหายไปต่อหน้าต่อตาเครียดไหมน่าเครียดนะแต่ถามมาตอนที่ออกมาจากคันมันดาเอาตังค์มากี่บาทมีใครใส่สร้อยทองคนทำทองคำ20บาทผมว่านางพยาบาลคงเอาไปกันแล้วไม่มีมาตัวเปล่าเล่าเปื่อยวันนี้ยังมีลมหายใจวันนี้ยังมียังที่ยังอยู่ภรรยายังมีลูกยังอยู่ชีวิตยังอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวหาใหม่ใช่ไม่ใช่มีคนคนหนึ่งเคยถามครูแอร์อาจารย์อิสมิวิสุทธิปานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ครูแอร์อีฉันเนี่ยแหวนเพชรหายทำยังไงครูแอร์บอกไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเพราะแหวนเพชรหายแต่ริสกีของอัลลอฮ์ที่ให้เธอเนี่ยใครขโมงได้บ้างใช่ปะออกมาแหวนก็ไม่มีสักวงอะแล้ววันนี้เรามีอะไรการที่เรายืดหยุ่นกับคนเวลาซื้อขายอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องไปดูส่องเฟซดูสิอาหารร้านบางร้านถ้าคนแก่คนจนเด็กกำพร้ากินฟรีแล้ววันนี้เขาจนไหมเขาก็อยู่ได้มีหนังสือเล่มหนึ่งคนญี่ปุ่นเขียนการค้าขายดีที่สุดคือการให้ก่อนเพราะอะไรถ้าเอาเปรียบลูกค้าเขาอยู่กับเราแค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็ไปแต่ถ้าเราช่วยเหลือเขาให้เขาก่อนเขาจะนึกถึงเราตลอดชีวิตนี่พลังของการให้การค้าขายคือการแบ่งปันสมัยก่อนเนี่ยเขามันมีเงินพดด้วงอะไรใช่ไหมสมัยก่อนเขาอย่างนี้ฉันปลูกข้าวใช่ไหมแกมีผักใช่ไหมเอาข้าวไปเอาผักมาอามีผลไม้อ่าแลกผลไม้นั่นสมัยก่อนเวลาไปซื้อยาคนสมัยก่อนเขาเรียกว่าเจียดยาครับเพราะเขาบอกว่ายาขายไม่ได้คุณค่าของยาที่รักษาเทียบกับสตังค์เท่าไหร่ก็ไม่ได้พี่น้องเรานอนป่วยอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่บ้านก็ได้แต่มันกินก็ไม่ได้นอนไม่หลับพอกินยาแล้วมันหายคนกินไม่ได้นอนไม่หลับน่ะสุขตรงไหนอ่ะครับให้พี่น้องย้ายบ้านไปข้างบ้านอาจารย์มุตอฟาอยู่เป็นสุขก็ไม่สุขคนนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้สุขตรงไหนอ่ะเห็นยังอัลฮัมดุลิลลาห์สมัยก่อนเขาใช้คำว่าเจียดยาฉะนั้นการค้าขายของเราเนี่ยถ้าเรายืดหยุ่นเท่าไหร่ครับ50บาท45ได้ไหมอ้าวเอาเลยง่ายยืดหยุ่นติดหนี้เรายืดหยุ่นวาตะยาวะซุฟินฟิสิกาติวะกุฟิรอลาหูอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขาผ่อนผันแก่ผู้ที่มีสตังค์น้อยหรือไม่มีผ่อนผันยืดเวลานบีบอกว่าฟากูฟิรอลาหูเขาเนี่ยถูกอภัยโทษด้วยเหตุผล2เงื่อนไขข้างต้นเขาจึงเป็นเหตุทำให้เข้าสวรรค์วันนี้เราค้าขายง่ายหรือยากถ้าเป็นตรรกะของคนจีนขายจำนวนน้อยเอากำไรขายจำนวนมากเอากำไรน้อยๆแต่แขกแล้วอ่ะ น้อยได้มากนะให้ทำอะไรก็ได้ให้สบายมีตังก็อพาร์ตเมนต์สบายเสือนอนกินยีแอดนี่ลงทุนทำอาหารนี่อันนี้ถือว่าเสี่ยงใช่ไหมแต่ว่าต้องทำสังคมเราขาดเราทำค้าขายเพราะการค้าขายริสกีอุลามาบอกว่าการค้าขายถ้าริสกีมี10ค้าขายเอาไป9นี่อุลามาบอกไม่ใช่ฮะดีษนะการค้าขายเนี่ยมันมีริสกีอยู่แล้วนบีบอกว่าอัลนบีเนี่ยขอดุอาให้กับมุสลิมเราเนี่ยอัลลอฮุมะอัลลอฮุมะบาลิกมินอุมมะตีฟีบุกูริฮาขอดุอาให้กับประชาชาติของฉันในตอนเช้าตรู่ให้มีบารากัตใครจะค้าขายมาเช้าตรู่อัลลอฮ์ให้บารากัตการค้าขายที่ง่ายพี่น้องเป็นคอลิฟะ
เป็นตัวอย่างประชาชาติที่งดงามพี่น้องอย่าขายยากๆแล้วอัลลอฮ์จะให้บรารักัตความจำเริญข้อที่3อันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุติยาบิลาบานินกอดชีบะบิมาอินเวลาอ่านหะดีษเหล่านี้ชอบที่จะนำบอกกับพี่น้องว่าซุนนะห์เหล่านี้มันหายไปจริงๆนะครับท่านนบีถูกเสิร์ฟน้ำผสมนมวะอันยามีนี้อะรอบียุนด้านขวาของท่านนบีเนี่ยเป็นอาหรับชนบทอาหรับบัดวีวะอันยาซารีฮีอบูบักและด้านซ้ายเป็นท่านอบูบักท่านอบูบักเป็นตำแหน่งเป็นอะไรก่อนนบีฮะพ่อตาและอะไรอีกสหายหรือเพื่อนซีอยู่ในถ้ำกับนบีเคียงคู่กับท่านนบีตลอดสองท่านพี่น้องรู้ไหมตอนที่เข้าไปในถ้ำฮิรอใครเข้าไปก่อนนบีอบูบักเข้าไปก่อนบอกนบีรออยู่ปากถ้ำอบูบักเข้าไปดูตรงไหนที่มีรูเอามือแย่เข้าไปถ้ารูมันเยอะใช้เท้าปิดรูดูพอเคลียร์แล้วไม่มีสัตว์มีพิษจึงเรียกนบีเข้าไปนี่คือท่านอบูบักรคือถ้าเจองูพิษก็ตายก่อนนบีอยู่แต่เราตายได้แต่นบีต้องอยู่นบีเนี่ยถูกเสิร์ฟนมที่ผสมน้ำด้านขวาเป็นอาหรับบัดวีอาหรับจากไหนไม่รู้อาหรับบัดวีคืออาหรับที่นอนตามทะเลทรายที่กลางกระโจมอยู่ในอาหรับบัดวีเสร็จแล้วไงต่อพอฟาชาริบะนบีก็ดื่มซุมมาอะตออะรอบีนบียื่นไปให้ทางขวาให้กับอาหรับบัดวีซ้ายคือท่านอบูบักรพ่อตาด้วยสหายรักด้วยไม่ให้ให้ด้านนี้ก่อนฟากอละอันไอมันฟันไอมันนบีบอกว่าข้างขวามีสิทธิมากกว่าถัดจากข้างขวามีสิทธิมากกว่าฉะนั้นนบีดื่มนมปั๊บให้ขวาเสร็จเอามาให้ท่านอบูบักรยังไม่ได้ด้วยนะต้องขวาแล้วมาถึงท่านอบูบักรวันนี้ถ้าเราได้รับน้ำหรือจะเสิร์ฟน้ำเราไปเสิร์ฟน้ำขวามือเราคือโตเซียมัสยิดหนึ่งสมมุติซ้ายมือเราคือท่านจุฬาราชมนตรีสมมุติตำแหน่งท่านจุฬายื่นน้ำให้ใครก่อนครับเอาจริงๆอย่าเฟกให้จุฬาก่อนถูกป่ะนี่สังคมแต่จริงๆแล้วให้ใครก่อนครับโตเซียหรือคนจนหรือใครก็ไม่รู้จักด้วยแต่ให้ด้านขวาก่อนสุนนะห์นี้หายไปไหนครับสังคมเราสิทธิของด้านขวาเนี่ยมีก่อนพี่น้องออกจากบ้านเดือนรอมฎอนหรือไม่ใช่ก็ตามพี่น้องทำนบีบอกว่าเวลาทำอาหารเนี่ยให้เติมน้ำเยอะๆเราเติมไหมเติมแต่น้ำเนี่ยให้เพื่อนบ้านเนื้อเก็บไว้ที่บ้านนี่เรานบีบอกให้เติมน้ำเยอะๆเพื่อตักให้กับเพื่อนบ้านสิทธิของเพื่อนบ้านบ้านขวามือมีสิทธิก่อนนะครับถ้าเขาเชิญงานรับงานข้างไหนก่อนข้างขวาก่อนนะรับข้างขวาก่อนให้ข้างขวานี่คือสิทธิมีวันนั้นไปบรรยายมีอาจารย์ท่านหนึ่งก็เดินมาไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันแต่ว่าเรื่องดีนะผมก็นั่งอยู่ด้วยที่นั่งโต๊ะปั๊บก็ขึ้นไปสลามผมก็ไปสลามเสร็จแล้วก็มีพี่น้องของเราคนหนึ่งบอกให้อาจารย์เนี่ยนั่งเก้าอี้ที่เขานั่งก่อนหน้านี้นึกภาพออกใช่ไหมฮะอาจารย์คนนี้บอกว่าไม่ได้นั่งเพราะนบีบอกว่าไม่อนุญาตให้ลุกขึ้นโดยเอาเก้าอี้ที่เรานั่งก่อนเนี่ยให้เขานั่งถ้าเราจะเอาเก้าอี้ยกมาให้เขาใหม่ได้ไม่เป็นไรแต่เก้าอี้ที่เรานั่งเดิมเนี่ยให้เขามาไม่ได้นี่อิสลามเขาจะเป็นใครก็ตามถ้าคนรู้ศาสนาอย่างโต๊ะครูท่านนี้เขาจะบอกเลยนั่งที่เดิมแล้วก็เสร็จแล้วท่านจะไปหยิบเก้าอี้มาแต่ว่ามีคนหยิบมาให้นี่ถูกต้องท่านนั่งพื้นก็ขยายวงกันแต่ไม่ใช่ที่เรานั่งและเราไปนั่งแทนที่นั้นอันนี้ไม่อนุญาตนะครับ
นี่คือแบบฉบับประชาชาติตัวอย่างที่มันหายไปจากสังคมเราสิทธิของด้านขวามีก่อนด้านซ้ายพี่น้องจะยื่นอะไรก็ตามคนนี้ชาวบ้านคนนี้โต๊ะครูซ้ายมือเป็นโต๊ะครูขวามือเป็นชาวบ้านยื่นให้ชาวบ้านก่อนสลามสลามขวาก่อนนะครับดูนะพี่น้องนั่งกันอยู่ในโต๊ะกลมเนี่ยเวลาพี่น้องเข้าไปปั๊บขวามือของพี่น้องใครล่ะให้คนนี้แล้วก็ไล่ไปอาจารย์ข้างซ้ายเขายื่นมาก่อนไม่เป็นไรแล้วก็ใจเย็นๆแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จับมือครับสมัยก่อนมุสลิมเราเนี่ยเวลาเจอผู้ชายเราไปสลามจับมือใช่ไหมสมัยก่อนนะแล้วพอตอนรู้ศาสนาใหม่ๆผู้ชายเขาจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมยกมือแล้วเราก็จะผงะถูกไหมแรกๆเราก็รู้สึกเขินแต่เอาเข้าจริงต้องขอบคุณเขานะเพราะว่ามันจับไม่ได้เข้าใจยังสังคมก็เลยเราเปลี่ยนวันนี้เนี่ยเรื่องของสิทธิด้านขวาเราต้องให้ความสำคัญนะครับนะประการต่อมาประชาชาติตัวอย่างที่มันหายไปจากสังคมเรามากๆอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานามาอิห์ดานิซาอิฮิปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยตอนนั้นเหตุการณ์คือนบีเนี่ยอิติกาฟภรรยาก็มาเยี่ยมนบีก็ออกมาคุยเสร็จแล้วฟะมัรรอบิฮิรอญุลุนปรากฏว่าขณะที่คุยกับภรรยาของท่านนบีคนหนึ่งเนี่ยมีชายคนหนึ่งเดินผ่านฟะยาอะฟะดาอาฮุนบีก็เรียกว่าอ่ะพ่อหนุ่มมานี่ฟะยาอะเขาก็มาฟะกอละยาฟูลานูฮาซิฮิซาวญะตีฟูลานะผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของฉันคนหนึ่งฟะกอละยารอซูลุลลอฮ์ชายคนนี้ที่เดินผ่านนบีและนบีเรียกมาบอกเนี่ยบอกกับท่านนบีว่าโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์มันกุนตุอะซุนนูบิฮิฟะลัมอะกุนอะซุนนูบิกะถ้าฉันจะสงสัยใครหรือจะฟิตนะใครสมมุตินะท่านรอซูลไม่ถูกสงสัยแน่นอนใครจะฟิตนะท่านรอซูลฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็เลยพูดประโยคนี้บอกว่าอินนัชชัยฏอนยัจรีมินัลอินซานมัจรอดดัมชัยฏอนเนี่ยมันวิ่งอยู่ตามเส้นเลือดของมนุษย์เห็นยันไปเดินกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วไม่รู้ยันใครนะเนี่ยเอาละคันนี้บางทีถ่ายรูปปุ๊บขึ้นเฟซโต๊ะครูคนหนึ่งละหมาดซุบฮ์เสร็จไปสอนกุรอานท่านครูคนหนึ่งปรากฏไอ้ปากซอยเนี่ยมันข้างหลังมันเขียนว่าอาบอบนวดบันไลจักเลยทีนี้พวกรู้จักวิ่งรถผ่านกูว่าแล้วเห็นไหมถามเขาไหมโทรไปถามเขาไว้บ้านเขาเนี่ยอยู่ในซอยเขาต้องเดินมาเรียกแท็กซี่ปากซอยแต่ว่าช่วงนั้นเขาก็ออกกันมากันหลายคนนะนี่ฟิตนะครับนบีไม่ปล่อยให้ฟิตนะเกิดขึ้นในสังคมเลยนี่ภรรยาฉันนะอย่าไปเข้าใจผิดเห็นยังวันนี้เราทำไมเร็วในการตัดสินคนนะครับบางครั้งเขาอาจจะทำความผิดในที่แจ้งแต่เขาอาจจะไปเตาบ้านในที่ลับก็ได้พี่น้องอย่าไปว่าคนอื่นนะไอโอ้กาเฟตเอ๋ยนบีห้ามที่เราชี้หน้าคนต่างศาสนิกแล้วบอกว่าโอ้กาเฟตเอ๋ยยากาเฟตเพราะก่อนตายเขาเกิดเตาบ้าตัวขอโทษเขาเกิดเข้ารับอิสลามทำไงเราไปด่าเขานี่บิดาลงนรกวันที่เขาก่อนตายเขาเกิดเตาบ้าตัวเขาไม่ใช่ชาวนรกแล้วเราล่ะอย่าด่าคนอื่นครับและที่สำคัญก็คือว่าบางทีเราความผิดอาจจะมากกว่าเขาแต่มันไม่เห็นเนาะแต่ความผิดของคนอื่นเนี่ยมหาศาลเลยแต่ความผิดแล้วนี่ฉะนั้นอย่าตัดสินคนกับสิ่งที่เราเห็นอัลลอฮ์บอกถ้าในกรณีของยาฟาซิกคนฟาซิกเนี่ยนำอะไรบีนาบ้าอินข่าวหนึ่งมาบอกเราฟาตาบายะนูอัลลอฮ์บอกว่าให้หาหลักฐานก่อนอย่าเพิ่งฟันธงวันนี้อะไรต่อมีอะไรเราฟันธงก่อนเลยคนนั้นเลวคนนั้นชั่วแล้วไงต่อถ้าเขาเตาบ้านเนี่ยเราทำไงหะดีษบทหนึ่งผมอ่านผ
มตอนนี้ผมแปลหะดีษทุกวันแล้วก็ลงเฟซมันศอลลาศอลาตนาใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนกับเราวัสตักบะลักกิบะลัตนาแล้วก็หันไปทางกิบะลัตทิศเดียวกับเราวะอากะละซะบีฮะตนาและกินอาหารที่เราเชื่อซาลิกันมุสลิมเขาเป็นมุสลิมอัลลซีละฮูนบีบอกต่อคนที่เป็นมุสลิมคือซิมมะตุลลอฮ์วะซิมมะตุรอซูลิฮิเขาอยู่ภายใต้การดูแลคุ้มครองของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พี่น้องเราทุกคนอยู่ภายใต้การดูแลของอัลลอฮ์และก็รอซูลและเราไปตําหนิไปด่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของอัลลอฮ์รอซูลกันนั่นหรืออ้าวถ้าเขาทำผิดอ้าวเตือนเขาสิมันรออามิงกุมมุงกรันฟันรวยยิรูบิยาดีถ้าจะเอาสำนวนของอาจารย์ยูซุฟอะสูตรนบีก็นบีให้ทางไว้แล้วเห็นของผิดของชั่วมีอำนาจบอกแย่นี่ควบคุมลูกน้องกี่สิบคนทำผิดบอกเตือนอ้าวใช้อำนาจเอ็งไม่พอใจอ่ะลาออกว่าไปนี่มีอำนาจพ่อแม่มีอำนาจกับลูกครูมีอำนาจผู้ปกครองกอดีมีอำนาจใช้ไปฟาอิลลัมยัสตาเตียถ้าไม่มีอำนาจบีลิซานิฮีด้วยลิ้นที่เตือนเขาฟาอิลลัมยัสตาเตียด้วยปากเตือนไม่ได้ฟาบิกอนบีฮีไม่ร่วมสังฆกรรมกับความผิดของเขาในเวลาเดียวกันขอดุอาให้กับเขานบีถึงบอกว่าชัยฏอนมันแล่นอยู่ในเลือดของเราในเส้นเลือดของเราวันนี้ไม่มีใครดีกว่าใครนบีบอกว่าไงตักวาฮาฮูนาตักวาอยู่ตรงนี้นบีชี้มาที่หัวใจนบีไม่ได้ชี้ที่สมองเนาะไม่งั้นคนจบปริญญาโทปริญญาเอกด็อกเตอร์เข้าสวรรค์หมดสิตักวาฮาฮูนาตักวาอยู่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่หัวใจอีหม่านแต่ละคนระหว่างเรากับอัลลอฮ์อิสลามเขาตัดสินคนที่ภาพมันปรากฏภายนอกไม่ตัดสินคนสิ่งที่อยู่ภายในโอ้ยีแอนจัดงานโอ้ยีแอนให้เด็กกำพร้าโอ้อวดรู้ได้ไงเครื่องในไม่ตัดสินไม่ได้เขาตัดสินภายนอกกฎหมายไทยก็เหมือนกันถ้านายกรนั่งอยู่ป้ายรถเมย์ตำรวจไปจับคนที่อยู่ป้ายรถเมย์ถามว่าคุณตำรวจจับผมเรื่องอะไรตำรวจบอกว่าสาวว่าเข้าใจว่าอนาคตข้างหน้าคุณจะขโมยมีไหมกฎหมายเนี่ยเฮ้ยไอ้วะมีที่ไหนไปคนไปตัดสินภายในไม่มีเขาตัดสินต่อเมื่อลงมือทำความผิดนี่อิสลามวันนี้เนี่ยชัยฏอนมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดเรามองคนอื่นไม่ใช่พี่น้องมุสลิมได้ยังไงอะครับพี่น้องเราทั้งนั้นและที่สำคัญมุสลิมทุกคนได้เข้าสวรรค์หมดถ้ามาดแม้นว่าความดีด้านขวาเขาหนักกว่าข้างซ้ายขึ้นสวรรค์เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนแต่ถ้าข้างซ้ายเขาหนักเขาก็ลงนรกก่อนหมดบาปเมื่อไรเขาได้เข้าสวรรค์อย่างน้อยที่สุดมุสลิมได้เข้าสวรรค์หมดมันก็ละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันยันนะมันผู้ใดใครก็ตามที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์นบีว่าทำความผิด1อัลลอฮ์คิดบัญชีแค่1เท่าทำความดี1อัลลอฮ์ให้10เท่าถึง700เท่าใครลงนรกของอัลลอฮ์นี่มันไร้จักจริงๆนะซวยมหาซวยถูกไหมแสดงว่าวันหนึ่งความดีไม่เคยทำเลยแต่ถ้าวันดีความดีเขาแท้ทำแค่ครั้งเดียวนะเขายังได้10ถึง700เท่าเนาะๆและคนเนี้ยมีบัญชีอยู่ข้างขวานบีบอกทำความผิดแล้วมาลาอิกะห์ข้างซ้ายเนี่ยยังไม่จดเพราะมาลาอิกะห์ข้างขวาบอกรอให้6ชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงก่อนเผื่อเขาจะเตาบะพอเขาเตาบักก่อน6หรือ7ชั่วโมงเนี่ยไม่จดอีกต่างหากวันนี้ใครหยิบสตังสามีมายังไปคืนทัน ยังไปคืนทันนี่รออีกให้เราสำนึกผิดพอสำนึกผิดแล้วยังไม่ถึง6หรือ7ชั่วโมงเนี่ยมาลาอิกะห์ข้างซ้ายยังไม่จดนี่คือเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราะห์มะตัลลิลอาลามีนประการต่อมา
ประการต่อมาในสังคมเราที่มันหายไปคือตรงนี้นะครับประชาชาติตัวอย่างที่มันหายไปอินนามินอิจลาลิลลาอิกรอมะสิชัยบะตินมุสลิมแท้จริงนับว่าเป็นการถวายความยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับคนซึ่งอิกรอมะสิชัยบะตินมุสลิมคนที่ให้เกียรติผู้อาวุโสอิสลามมีให้เกียรติและการให้เกียรติผู้อาวุโสเป็นสิ่งซึ่งทำให้เป็นการแสดงความยิ่งใหญ่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนอาวุโสโต๊ะแชร์อาวุโสถามพี่น้องนิดนึงด้วยความเคารพเอาฟัดดูอินเดิมๆ มาถามเด็กเจอผู้ใหญ่ใครให้สลามก่อนเด็กคนอายุน้อยให้สลามคนอายุมากคนจำนวนน้อยให้สลามคนจำนวนมากคนเดินให้สลามคนนั่งเด็กให้สลามก่อนแม้ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นท่านครูก็ตามแต่ถ้าเจอผู้ใหญ่กว่าต้องให้สลามด้วยกับสิทธิของความเป็นผู้ใหญ่นบีบอกในหะดีษบทนี้ว่าคนที่ให้เกียรติผู้สูงอายุเป็นการถวายความยิ่งใหญ่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิกรอมาซิคนที่สองวะฮามิลินกุรอานกอยรินกอลีฟีฮิวันยาฟียกย่องคนท่องจำกุรอานที่เขาไม่เลยเถิดไปจากคำสอนในอันกุรอานและเขาก็ไม่ได้ห่างจากการท่องจำใครที่ให้เกียรติคนสอนกุรอานแบบนี้เท่ากับทำให้อัลลอฮ์แสดงถึงความยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์ซุบฮานคอยรุนนัสมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะฮูคนที่ดีที่สุดในสังคมของเราในหมู่มนุษย์คือคนที่สอนกุรอานศึกษากุรอานและสอนกุรอานนบีไม่ได้บอกว่าสสมุสลิมสวมุสลิมด็อกเตอร์มุสลิมสถาปนิกมุสลิมคนเหล่านี้ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่นบียกย่องคนที่ศึกษาอัลกุรอานและสอนกุรอานคนสุดท้ายวะอิกรอมะซินซุนตอนอัลมุกซิดคนที่ให้เกียรติผู้นำที่มีความยุติธรรมอิหม่ามครูสอนศาสนา อะไรล่ะเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้นำอ่ะอำเภอผู้ใหญ่บ้านในอำเภอรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีที่ทำไมครับที่มีความยุติธรรมและเราเนี่ยให้เกียรติเขาเท่ากับว่าให้เกียรติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องยิ่งใหญ่มากนะครับอิสลามเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้หายไปจากในสังคมคนแก่เราไม่สนใจเนาะทำไมอ่ะในทีวีเนี่ยผมไม่เคยเห็นทีวีช่องทั่วไปเนี่ยเอาผู้อาวุโสมาสัมภาษณ์วิถีชีวิตของเขาถ้าคนเหล่านี้ไม่มีเนี่ยเด็กรุ่นหลังเนี่ยจะเอาวิชาการมาจากไหนเด็กรุ่นหลังจะมีทิศทางเนี่ยด้วยคนที่อาวุโสอิสลามให้เกียรติคนอาวุโสวันนี้อย่าทิ้งคนอาวุโสเข้าใจนะฮะในสังคมเราแม้ว่าจะไม่สนใจผู้อาวุโสแต่ในอิสลามสอนว่าถ้าเขามีอายุมากเท่าไหร่ก็ตามและเราให้เกียรติเขาเท่ากับเราให้อะไรครับถวายเกียรตินี้ถวายความยิ่งใหญ่หน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ยิ่งใหญ่มากๆประการต่อมาราอีตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะลากุอะซอบิอะฮุซะลาซะขอโทษซะลาซะมินัตตออามท่านมาลิกบอกว่าฉันเห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลียนิ้ว3นิ้วเนื่องจากทานอาหารเสร็จโหเอาใหม่นบีกินกับอะไรฮะกินข้าวกับมือส่วนใหญ่นบีจับ3นิ้วคือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางถ้าบางครั้งนบีจับ5นิ้วมีแต่ส่วนใหญ่นบีฉีกขนมปังหยิบอินทผลัมนบีหยิบ3นิ้วพอเสร็จนบีเลิกทานนบีก็จะเลียนิ้วดูนิ้วซุนนะห์ที่หายไปถ้าพี่น้องไปถูกเชิญไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปละสินอด
หยิบอาหารกินนู่นนั่นนี่น่ะถ้ากินกับมือผมเชื่อว่าไม่มีแต่ถ้าใครไปกินกับมือในทำเนียบรัฐบาลแสดงลักษณะของตัวเองก็กินอยู่บ้านก็มือแล้วไปกินลักษณะของความเป็นนี่ซุนนะนบีใครรังเกียจซุนนะนบีต่อหน้าท่านนายกไผเป็นไผอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังแสดงว่าแนวทางของท่านรอซูลเนี่ยเป็นแนวทางที่สูงส่งเพราะนบีบอกว่าอาหารทุกชิ้นทุกที่อยู่ในจานเราเนี่ยมีบารอกัตแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนนั้นกินให้หมดมันติดที่มือติดที่นิ้วก็ดูดออกอาหรับทำพวกนี้ประจำอินเดียนี่พวกเราแต่ก่อนเนี่ยคนบ้านๆไม่ใช่เหรอกินกับมือและกินกับมือเนี่ยอร่อยกินกว่าช้อนนี่ซุนนะห์นบีแต่คนอาจจะเห็นว่าโอ้นี่ต่ำต้อยต่ำเตี้ยเรื่องของท่านแต่นี่คือคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้มนุษย์ที่สูงส่งที่สุดที่ได้รับเกียรติมากที่สุดบนโลกดุนยานี้เขาทำแบบนี้บางอย่างอย่าแสดงความต่ำต้อยต่ำเตี้ยในความเป็นมุสลิมนะครับด้วยความเคารพนะแต่เรามีมารยาทอ้าวอาจารย์ก็ไปกินที่ทำเนียบเราก็กินช้อนส้อมเขาก็กินไม่เป็นไรกินช้อนส้อมก็ได้แต่ถ้าข้าวมันตกลงมานอกจานอิสลามให้ศาสนาให้ทำไงให้เก็บเข้ามาในจานยกเว้นว่ามันเปื้อนนายิสอันนี้ทิ้งไปถ้าไม่เปื้อนเก็บเข้ามาเพราะอาหารที่มันนอกจานเนี่ยมันอาจจะมีบารอกัตก็ได้ฉะนั้นเวลาพี่น้องไปกินบุฟเฟ่อย่าตักอาหารตอนที่หิวเพราะพี่น้องจะตักแหลกร้านเลยแล้วก็เหลือใช่ป่ะเอาที่พี่น้องจะกินนบีบอกว่าให้แบ่งกระเพาะเป็นกี่ส่วนฮะ3อาหาร1ส่วนน้ำแล้วก็อากาศแล้วพวกเราแบ่งไหมพวกเราอาหารส่วนหนึ่งเลยเต็มเลยกระเพาะน้ำเนี่ยค่อยไปแทรกๆทีหลังแล้วมาเป็นโรคเนี่ยโอดควรแพทย์บอกว่ากินอะไรก็เป็นอย่างนั้นใครกินอะไรก็เป็นแบบนั้นกินหวานมากๆเป็นเออเบาหวานกินเค็มล่ะก็ต้องยอมรับการฟอกไตเพราะเรากินเค็มไงนี่กินอะไรก็เป็นเนี่ยชอบไม่ไหม้นี่มานี่สเต็กขอมไม่ไหม้กรอบๆมันก็มะเร็งนี่เรื่องปกติกินอะไรก็เป็นอย่างนั้นคนอังกฤษกินอาหารเป็นพิธีการซ่อมวางนี้นู่นหมาเนาะมีผ้านี่อีกเป็นพิธีการอเมริกากินอาหารเอาอิ่มจังฟู้ดเร็วด่วนทันใจไม่ต้องซีเรียสเรื่องคุณค่าอาหารอเมริกาเขาอย่างนั้นคนจีนกินอาหารเป็นยาต้องมีตุ๋นอย่างนั้นนี่นั่นเขาต้องบรรยาร่างกายเขาแข็งแรงญี่ปุ่นกินอาหารเป็นศิลปะชงชาไปซื้อชาไปร้านนั่งชาครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้กินตักเขาจะมีตีแล้วตักเสมาเสมาเสโอ้โหครึ่งชั่วโมงได้กินชาหมาเป็นศิลปะซูชิขั้นเทพผมไม่เคยไปกินนะเขาเล่าให้ฟังวันหนึ่งรับ20โต๊ะ20เก้าอี้นะครับ20คนรับ20คนเท่านั้นนะครับหมด20คนปิดร้านแต่เชื่อไหมครับว่าปีหน้านะจองอ่ะกว่าจะได้ที่นั่งเต็มไปแล้วปีนี้เต็มหมดแล้วซูชิขั้นเทพกินเสร็จแล้วลอยได้ เห็นไหมคนจีนกินเป็นยาคนญี่ปุ่นกินเป็นศิลปะคนไทยกินฮะเอาอร่อยใช่ปะเออเองจะใส่ผงชูรสจะใส่แล้วไม่ว่าเอาอร่อยคนไทยกินอาหารเพื่ออะไรถามใหม่มุสลิมกินอาหารเพื่อฮะเพื่ออิ่มเพื่ออยู่อ่ะกินเพื่อทำอิบาดะห์เออตอนเราไม่กินเราก็ทำอิบาดะห์ได้ใช่ป่ะเดือนรอมฎอนมีไหมเดือนรอมฎอนไม่ละหมาดอ่ะฉันหิวละหมาดไม่ได้แป้เรากินอาหารเพื่อ
พื่อรองรับคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ไม่ฮาลาลนี่นั่นใช่ไหมต่อฮาลาลันต่อยีบันกินเนื่องจากว่าอาหารนั้นฮาลาลกินนั้นเนื่องจากว่าอาหารนั้นดีเขาเรียกว่าเราบริโภคตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปที่อื่นก็ไม่ได้ไปกินสเต็กที่อื่นมันไม่ฮาลาลอามาสินตอนฮาลาลนี่เรากินอาหารเพราะปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่มากนะชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ชีวิตที่เป็นประชาชาติตัวอย่างแสดงให้ประชาชาติอื่นเขาเห็นว่ามุสลิมเป็นอย่างไรไม่ใช่แสดงความเป็นประชาชาติที่ในทางลบไม่ได้เอาแหละเราอาจจะมีผิดไม่เป็นไรผิดแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอีกฮะดีษหนึ่งผมเป็นฮะดีษสุดท้ายกันแล้วกันแล้วก็จะได้ตอบคำถามยารอซูลุลลอฮ์มีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลกุลลีฟินอิสลามกอลันลาอัสอะลุอันฮูอะฮาดันพี่น้องเหมือนพี่น้องนึกภาพในสมัยนบีซอฮาบะตื่นเช้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้ทำอะไรนะมาบ้านนบีก่อนนบีครับมีวะฮีอะไรใหม่ลงมาแนะนำพี่น้องเช้าๆตื่นมาละหมาดเสร็จอ่านกุรอานเสร็จแล้วอ่านฮะดีษทั้งวันละบทบุคอรีมุสลิมเอาแบบซอฮีฮ์ซอฮีฮ์นะบ้านเราแปลหมดแล้วนะน้องไปซื้อได้นะศูนย์กลางอิสลามในประเทศไทยเปิดซอฮีฮ์หมดเลยนะไม่ต้องมาคีราฟว่ามันจะมีดอแอปไหมไม่คีราฟอ่านวันละบทแล้วนึกถึงสภาพที่ซอฮาบะอยู่กับนบีเนี่ยชายคนหนึ่งเดินมาหานบีถามว่านบีบอกฉันเกี่ยวกับอิสลามสักเรื่องหนึ่งฉันถามท่านแล้วฉันจะไม่ถามใครอีกแล้วชายคนนี้แน่มากนะฉันถามท่านแล้วฉันไม่ถามใครอีกกอละกุนอามาตุบิลละซุมมัสตะกิมเจ้าท่านจงกล่าวว่าฉันอีหม่านต่ออัลเลาะห์และซุมมัสตะกิมยืนหยัดต่อคำกล่าวนี้ฉันมุสลิมกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พระอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวมุฮัมมัดเป็นรอซูลเล่นหวยไม่ได้เล่นหวยได้ไงก็ปฏิญาณตนเองซุมมัสตะกิมยืนหยัดไงลาอิลาฮิลลอฮ์อัลลอฮ์องค์เจ้าเพียงองค์เดียวมุฮัมมัดเป็นรอซูลซื้อเสียงขายเสียงไม่ได้ละอันอัลลอฮ์อัรรอชีวัลมุตชีนี่หะดีษบทหนึ่งอัลลอฮ์สาปแช่งคนที่ให้สินบนรับสินบนละอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัรรอชีวัลมุรตชีนบีสาปแช่งคนที่ให้สินบนแล้วก็รับสินบนเขามาซื้อเสียงเราพันหนึ่งพี่น้องพันบาททำไมค่าตัวพี่น้องถูกจังอ่ะแค่หนึ่งพันบาทพี่น้องขายตัวแล้วเหรอขายเสียงที่พี่น้องมีแล้วหรือทำไมถูกจังกว่าที่ซอฮาบะท่านนบีซอฮาบะกว่าจะได้อิสลามมาตายไปกี่คนบาดเจ็บไปกี่คนแต่วันนี้เราเป็นมุสลิมที่อย่างง่ายได้ขายเสียงแค่พันบาทศักดิ์ศรีเรามีนะครับใครที่มาซื้อเสียงบอกเข้าไปเลยว่าอันนามุสลิมุนฉันเป็นมุสลิมและไปบอกกับคนข้างๆด้วยว่าคนที่มาซื้อเสียงเนี่ยพรรคนี้คนนี้เขามาซื้อเสียงฉันแสดงว่าเขาจะเข้าไปในสภาเขาเอามากกว่าที่เขาซื้อกันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่ลงทุนแต่บางทีรัฐมนตรีบางคนน่าสงสารเนาะไม่มีตังค์ซื้อนาฬิกายืมเพื่อนผมสงสารเขานะผมเราก็มีไม่กี่เรือนมันก็จะให้เหมือนกันน่าสงสารต้องยืมเพื่อนไงผมว่าท่านนายกน่าจะซื้อนาฬิกาให้ท่านบ้างนะนี่แสดงให้เห็นว่าเวลาเขาไปในสภาเข้าไปมีอำนาจเขาก็ไปโกงไปกินเท่าไหร่พี่น้องถ้าพี่น้องรับราชการถามผมไม่ถามว่ากี่ปีกี่ชาติที่จะมีบ้านราคา240ล้านพี่น้องต้องทำงานอีกกี่ชาติครับที่จะสร้างที่จะอยู่ในราชการแล้วมีเงินสร้างบ้าน240ล้านนี่เห็นยังว่านี่เขาซื้อเสียงเราแค่ 1,000 บาทเวลาเขาเข้าไปข้างในเขาไปเอามากกว่านั้นวันนี้เนี่ยคนขอทานเขายังยกมือไหว้แต่เวลาเขาเป็นน่ะ
ถนนพังแล้วพังอีกเข้าไปกระตัวแล้วยื่นหนังสือแล้วไม่มีมานี่ไม่ใช่เงินท่านด้วยนะเงินของภาษีของเราบางที่เขาเลยปลูกต้นไม้ปลูกต้นข้าวปลูกต้นยางให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเด็กจะไปเรียนก็ไม่ได้โรงเรียนใน3จังหวัดบางโรงม้าหมุนยังไม่มีเล่นเลยครับผมบอกว่านึกในใจนะบอกว่าเปลี่ยนจากที่งบไปซื้อปืนระเบิดเนี่ยมาซื้อพวกนี้ให้เด็กๆ ดีกว่าไหมฉะนั้นเวลาเขาเข้าไปเขาเอามากกว่าที่เขาต้องการพี่น้องอย่าขายเสียงเราเป็นมุสลิมเรามีศักดิ์ศรีซุมมัสตะกิมจำประโยคนี้ให้ดีซอฮาบะห์บอกจะไม่ถามใครอีกแล้วถามนบีจบประโยคนี้จะไม่ถามใครแล้วปฏิบัติอย่างเดียวฉันอีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วยืนหยัดในสิ่งที่ฉันอีหม่านแค่นั้นแหละครับสังคมมุสลิมสูงแน่นอนเข้าใจไหมสามีตะกี้เราฟังเรื่องสามีทำหน้าที่ของสามีภรรยาทำหน้าที่ของภรรยาลูกทำหน้าที่ของลูกอิหม่ามทำหน้าที่ของอิหม่ามซับบุรุษทำหน้าที่ของซับบุรุษสังคมเรามีความสุขมากๆด้วยแต่วันนี้เนี่ยเราลืมซุนนะห์เหล่านี้ลืมสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยเพราะอะไรเราไม่ได้ถูกหล่อหลอมด้วยกับสิ่งเหล่านี้เราถูกหล่อหลอมจากอะไรไม่รู้ฉะนั้นตื่นเช้ามาอย่าเปิดเฟซก่อนเปิดฮะดีษเปิดกุรอานเปิดฮะดีษไม่เปิดก็ฟังบรรยายเราตอนนี้มหาศาล24ชั่วโมงใช่ไหมที่นี่ก็รับได้นะนั่นน่ะขับรถไปเนี่ยสบาย24ชั่วโมงไม่รู้อาจารย์คนไหนไม่รู้แต่ทุกอาจารย์ที่อยู่ในรายการสอนให้กลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลผมไม่เคยฟังแล้วเขาสอนว่าคัมภีร์ไบเบิลว่าเอาไว้ว่าคัมภีร์ไตรปิฎกว่าเอาไว้อย่างนี้ไม่มีอัลกุรอานและก็หะดีษเข้าใจนะเชยแล้วครับคณะไหนคณะใหม่คณะเก่าคนนี้เชยใครมาพูดกับผมเนี่ยบอกไปอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนมาวันนี้เขาไม่พูดแล้ววันนี้เนี่ยเขาพูดว่าเราเป็นมุสลิมให้รักกันมาร่วมทำเรื่องราวที่เป็นเรื่องของอิสลามร่วมกันนี่คืออิสลามใครมาสอนเราให้แตกแยกไม่ใช่อิสลามนี่คืออัศบียะเล่นพักเล่นพวกอิสลามไม่มีกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลท่านครูที่มาสอนตั้งแต่เช้าเนี่ยสอนให้พี่น้องกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลใช่ไหมล่ะไม่ใช่กลับมาหาท่านครูคนนั้นอย่างนั้นเราไม่เชิญหรอกถูกไหมนะนั่นแหละสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับอ่ะกับความเป็นประชาชาติแล้ววันนี้มีคำถามเข้ามาแล้วนะฮะมีคำถามอันนี้คำถามแห้งแล้วก็มีคำถามสดเงื่อนไขที่สามารถทำการละหมาดเดินทางได้เกี่ยวกับระยะทางหรือไม่ต้องมีแพ็คกระเป๋าหรือไม่ถึงจะสามารถเดินทางได้เห็นไหมอ่ะข้อแรกก่อนใจร่มๆนะนบีไม่เคยพูดถึงเรื่องระยะทางครับในการละหมาดเดินทางนบีพูดเรื่องนบีอยู่ที่มะดีนะห์ละหมาดซุฮรี4รอกัตพอไปซุนฮุไรฟะห์นบีบอกว่าซอฮาบะห์บอกว่านบีละหมาด2รอกัตนี่ของอิหม่ามบุคอรีนะเขาพูดถึงเรื่องของเขตเราออกจากจังหวัดของเราอันนี้ถือว่าละหมาดย่อรวมได้ไม่เกี่ยวกับระยะทางอันนี้เป็นยุมพุตอุลามะพี่น้องไปอ่านได้นะครับในหนังสือฟิกฮุสุนนะห์นะครับมีขายไอติมด้วยล่ะไอติมไปแล้วนะฮะต้องมีการแพ็คกระเป๋าไหมไม่จำเป็นเอาง่ายๆนะอันนี้พวกกันเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ขอโทษไปหาดใหญ่ไปเสร็จคุยธุรกิจเสร็จแล้วบินกลับมาไปเช้ากลับเย็นกระเป๋าไม่ต้องเอาไปเลยไม่ต้องแพ็คกระเป๋ากระเป๋าเจมบอลอย่างเดียวที่มีเอกสารแค่นั้นไม่ได้ค้างด้วยถามว่าเขาย่อรวมที่หาดใหญ่ได้ไหมได้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรการเดินทางไกลออกจากเมืองของเราพี่น้องสุวรรณภูมิเนี่ยย่อรวมได้ไหมไปส่งคนทำอุมร้อนเนี่ยสุวรรณภูมิย่อรวมได้ไหมสุวรรณภูมิจังหวัด
พี่น้องไปส่งคนฮัจญ์คนอุมเราะห์ไปละหมาดบ่าย2อาซัร2ได้ครับเพราะนั้นต่างจังหวัดงั้นไม่เป็นไรพรุ่งนี้พี่น้องนึกขึ้มๆก็ไปสุวรรณภูมิไปย่อรัวแล้วก็กลับบ้านแต่นะอะไรนะครับแล้วแต่เราต้องอยู่กรุงเทพนะเราไปจังหวัดนนท์เนี่ยต่างจังหวัดใช่ไหมล่ะอันนั้นย่อรวมได้งั้นไม่น่าหลายคนชอบไปส่งเขาเหลือเกินบางทีไม่มีอะไรก็ไปสุวรรณภูมินะอันนี้เนี่ยไม่ต้องไม่เกี่ยวกับว่าต้องแพ็คกระเป๋าใหญ่ไม่ใช่ออกจากต่างจังหวัดของเราอันเนี้ยย่อรวมได้เข้าใจอุลามาบอกอย่างนี้ยุมฮูดอุลามาบอกว่ากรณีที่ยุมฮูดหมายถึงว่าอุลามาส่วนใหญ่เขาเห็นว่าถ้าเรายังอยู่ภายใต้คำว่ามูซาฟิรคนเดินทางเนี่ยจนกว่าจะเสร็จภารกิจ3วัน4วัน5วันจนกว่าจะเสร็จภารกิจย่อรวมได้ไม่มีปัญหานะครับยกเว้นพี่น้องไปอยู่เช่นลูกของเราไปเรียนปัตตานีอย่างนั้นละหมาดเต็มแล้วก็ในเวลาแต่ถ้าไปปัตตานี3 4วัน5วันอาทิตย์นึงแล้วกลับอันนี้ย่อรวมได้อันนี้ยุมฮุดอุลามาเลยนะเข้าใจเนาะอะไรนะอ๋อไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยเขามีช่วงของพิธีฮัจญ์เนี่ยเขามีย่อรวมมีย่อแต่ไม่รวมใช่ป่ะแต่ถ้าพี่น้องไปเฉยๆยังไม่เข้าพิธีกรรมฮัจญ์เนี่ยอนุญาตให้ย่อได้รวมได้แต่พวกเราย่อรวมไหมไปที่ฮารอมถูกไหมเพราะมันแสนเท่าเอางี้ใจร่มร่มเดือนรอมฎอนเดินทางอัลลอฮ์อนุญาตให้ไม่บวชใช่ปะแล้วถ้าเราจะบวชอ่ะเห็นไหมล่ะนี่อิสลามมีความยืดหยุ่นนะครับเหมือนกันนะไปซาอุดีอัลลอฮ์มักกะที่มุกะที่ฮารอมเนี่ยแสนเท่าแสนเท่าแล้วจะไปอยู่ในห้องทำไมล่ะมารวมกับเขาเนี่ยแสนเท่าแล้วพอละหมาดเสร็จตะวาฟอีก7รอบเป็นไงอ่ะได้ผลบุญอีกหากไม่มีอาหารฮาลาลในบางสถานที่รับประทานอาหารเจหรือมังสวิรัตได้หรือไม่เดี๋ยวก่อนพวกเราเนี่ยอิบนุเซเว่นใช่ไหมอิบนุเซเว่นบินอีเลเว่นนะพวกเราเนี่ยลูกหลานเซเว่นนะถามว่าเซเว่นมีฮาลาลไหมข้าวเปล่ามีใช่ป่ะไส้กรอกฮาลาลเยอะแยะเลยหรือแม้กระทั่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอนนี้ง่ายแล้วสมัยก่อนเนี่ยไข่ต้มอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เข้าเซเว่นสบายแล้วทีนี้อ่ะถามตามตอบตามที่พี่น้องถามอาหารเจเนี่ยที่ไม่มีส่วนผสมของสิ่งฮารอมเนี่ยทานได้นะยกเว้นห้ามจริงๆก็คือช่วงเทศกาลกินเจอันนี้ไม่ร่วมไม่กินหรือมังสวิรัตกินได้ไหมกินได้แต่บอกกับพี่น้องว่ากรณีนี้เราเนี่ยมีเงื่อนไขน้อยละเนื่องจากว่าเซเว่นเนี่ยมีอาหารฮาลาลเยอะดูอาหลังอาซานดูอาหลังอาบน้ำละหมาดต้องยกมือไหมคะนะครับยาซากัลลอฮ์ค่ะแสดงว่าเป็นผู้หญิงนะครับผมเคยเจอคำถามอาจารย์คะอย่างนี้นะดูอาหลังอาซานหลังอาบน้ำละหมาดต้องยกมือไหมครับเอ้าขึ้นต้นคะลงครับก็เลยงงๆนี่มีจริงเลยนะมาหาผมเนี่ยแสดงว่าภรรยาเนี่ยเขียนนะหรือว่าบอกภรรยาเขียนสามีบอกบทหรือยังไงไม่ทราบได้ดูอาหลังอาซานดูอาหลังอาบน้ำละหมาดต้องยกมือไหมเอาง่ายๆก่อนเวลาผมสอนพี่น้องจะได้สอนคนอื่นได้ด้วยนะครับการยกมือเป็นเงื่อนไขของการขอดูอาไหมก่อนใช่ไม่ใช่ก่อนดูเหมือนลังเลถ้าการยกมือเป็นเงื่อนไขของการขอดูอาเข้าห้องน้ำกี่ยกไหมอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินกุฟริวัลกอบาอิสต้องยกสิแต่ว่าก่อนกินข้าวหลังกินข้าวมีดุอายกมั้ยขึ้นรถน่ะขึ้นรถเมล์ขึ้นไปยกกับมือยกมั้ยไม่ฉะนั้นการยกมือไม่ใช่เงื่อนไขการขอดุอาแต่ตอนที่พี่น้องไปทําฮัจญ์เนี่ยอารอฟะห์มินามุดดะลิฟะห์นบียกภูเขาซอฟามะรวะห์นบียกมือยกนี่เลยยกสูงเลยอันนั้นยกเพราะนบีทําฉะนั้นการขอยกมือเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขการขอดุอาเข้าใจนะ
ประการต่อมาไม่มีแบบฉบับว่านบียกมือขอดุอาหลังอาบน้ำละหมาดและหลังอาซานเขียนนะเราฝันเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นพ่อแม่ญาติเราควรปฏิบัติยังไงก็อันทำดีละไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยทำไมอ่ะเรานึกถึงใครเราก็มักจะฝันถึงคนคนนั้นใช่ป่ะผมคุยกับเพื่อนไม่ได้เจอกันนานคุยผมไม่เจอกันนะปุ๊บพอคืนนั้นนอนหลับฝันถึงเพื่อนที่คุยเมื่อกลางวันจิตของเราเนี่ยจะฝันคนที่เราผูกพันอยู่ฉะนั้นป้ามาที่ตายไปแล้วเราฝันถึงท่านอัลฮัมดุลิลละห์เพราะเขาไปอยู่กับอีกโลกหนึ่งเขาเรียกโลกเก็บวิญญาณโลกบัรซักเราเนี่ยมี4โลกนะโลกอัรฮามในครรภ์โลกดุนยาโลกนี้โลกวิญญาณอัลัมบัรซักและโลกอาคิเราะห์4โลกเขาย้ายไปอยู่อัลัมบัรซักเราไปหาเขาไม่ได้เขาก็มาหาเราไม่ได้ฉะนั้นเราฝันเห็นเขาไม่เป็นไรก็สมัยก่อนนี่ต้องทำบุญใช่ป่ะตัวอิหม่ามบอกว่าต้องทำบุญวันค่ำวันพระหัตคือคืนวันศุกร์เพราะวิญญาณจะกลับมาถามตัวอิหม่ามครับไหนหลักฐานไม่มีล่ะคือจริงๆตัวอิหม่ามหิวอะไรครับไม่มีวิญญาณกลับมาไม่กลับรอมฎอนไม่กลับคืนวันศุกร์ก็ไม่กลับแต่ที่เราเห็นว่ามีเหมือนยินนะเหมือนป้ามาเรามายืนหน้าบ้านเหมือนเราเห็นเนี่ยอันนี้เขาเรียกยินบัดดี้รู้จักยินบัดดี้ไหมยินกอรีนเราทุกคนเนี่ยมียินกอรีนหมดนะยินเนี่ยไปไหนไปด้วยมันรู้เรื่องเราหมดฉะนั้นพวกหมอผีหมอไสยศาสตร์ที่มันรู้ว่าสามีของเราไปอยู่กับใครยังไงก็ไอ้ยินบัดดี้มันมาบอกเข้าใจยังไม่ใช่คนตายมาบอกคนพุทธเนี่ยผีหมายถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วกลับมาให้เราเห็นเขาเรียกผีส่วนของมุสลิมไม่มีผีเพราะคนตายไม่ได้บอกมากลับมาบอกแต่มันคือยินชัยตอนเข้าใจนะการละหมาดอิสติกอเราะห์จะละหมาดช่วงไหนดีที่สุดเนียดว่าอย่างไรละหมาดช่วงไหนดีสุดช่วงที่เราว่างเนี่ยดีสุดยังไงอ่ะเพราะนบีบอกว่าเมื่อเราต้องการขอต่ออัลเลาะห์อย่างที่อยากได้ให้เราละหมาด2รอกะอ์หลังจากละหมาดเสร็จแล้วให้เราขอดุอาเค้าเรียกอิสติกอเราะห์ขอให้อัลเลาะห์เลือกสิ่งที่ดีกว่ายกตัวอย่างเราอยากจะซื้อรถกระบะผมเรื่องโลกดุนยาก็ได้อ่ะเอาเรื่องศาสนาเราก็ได้เราจะไปขอสาวชื่อซัมเซียโบราณใช่มั้ยต้องชื่ออะไรอ่ะที่สมัยใหม่อ่ะซัมเซียโซเฟียนาเดียเอาซัมเซียแล้วกันโบราณดีเราไปขอซัมเซียนี่แหละนำตัดสินใจแล้วนะไปขอละหมาด2รอกาตเนียดละหมาดอิสติกอเราะห์ขอให้อัลเลาะห์เลือกสิ่งที่ดีกว่าพอเราเลือกแล้วนะอัลเลาะห์เลือกสิ่งที่ดีกว่าพอขอเสร็จปั๊บเรียบร้อยมาพาปะมาไปปุ๊บไปถึงหน้าบ้านบ้านปิดข้างบ้านบอกไปเที่ยวต่างจังหวัดแสดงว่าอัลเลาะห์ไม่อีเซนจะซื้อรถกระบะเอาโตโยต้าหรืออีซูซูดีอ่ะสมมุติเอาฟอร์ดดีกว่าฟอร์ดกับโตโยต้าเอาไงก็เอาฟอร์ดแหละเสร็จแล้วปั๊บละหมาดอย่างดีเลยเลือกฟอร์ดไปถึงปั๊บโชว์รูมปิดอัลเลาะห์ไม่อีเซนแล้วไม่อนุมัติแล้วเราเลือกแล้วนะแต่อัลเลาะห์ให้เลือกสิ่งที่ดีกว่าเวลาขอยาอัลเลาะห์ถ้าหากว่านางซัมเซียเนี่ยดีสำหรับฉันในเรื่องศาสนาดุนยาและอาคิเราะห์ให้ซัมเซียเป็นคู่ของเราถ้าไม่ดีตามที่ดังกล่าวขอให้อัลเลาะห์เปลี่ยนคนอื่นมาให้นี่เวลาเราขอเลือกคู่นะฉะนั้นดีที่สุดช่วงไหนก็ได้แต่ถ้าถามว่ามุสตะยาบล่ะเศษ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนมุสตะยาบประมาณ 3:00 น. 2:00 น. 3:00 น. นะขอนะประมาณนี้เลยนะตี4เลยแล้วฮะ1ใน3นี่ประมาณ 3:30 น. 3:00 น. ถึง 3:30 น. เนียดว่ายังไงเนียดว่าละหมาดอิสติกอเราะห์เนียดว่าละหมาดขอสิ่งที่ดีกว่านะตอนละหมาดขณะสุญูดและกำลังจะลุกขึ้นยืนปวดเข่ามากจนเผลอร้องโอ๊ย
ร้องโอ้ยออกมาจะทำให้เสียละหมาดไหมคะโอ้นี่คำถามดีมากนะครับผมต้องไล่ก่อนภาษาที่อยู่ในละหมาดต้องเป็นภาษาอาหรับทั้งหมดยกเว้นดูอาเป็นภาษาอะไรก็ได้ตอนที่พี่น้องสยูดตอนที่พี่น้องนั่งก่อนจะให้สลามขอเป็นภาษาไทยภาษามาลายูภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ได้ยกเว้นเนื้อหาของละหมาดทั้งหมดต้องเป็นภาษาอาหรับตักบีรอัลลอฮุอักบัรนี่ภาษาอาหรับซามีอัลลอฮุลิมัลฮัมดิภาษาอาหรับไม่ใช่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ได้ไหมละหมาดเสียเลยเข้าใจยังอะไรที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของละหมาดใช้ภาษาอื่นไม่ได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าการที่เราจะลุกขึ้นแล้วโอ๊ยมันติดไงอันนี้เจตนาไหมไม่ได้เจตนาอินนัลลอฮะกอดนบีบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงทำไมครับกอดตะยาวะซะอัลลอฮ์ทรงไม่เอาผิดตะยาวะซะนะคอตอวันนิสยานคนที่ทำความผิดโดยไม่เจตนาและคนที่หลงลืมขึ้นก็โอ้ยลงก็โอ้ยเนี่ยลืมไม่เจตนาอัลลอฮ์ไม่เอาผิดนะอันนี้ได้แต่ไม่ใช่โอ้ย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 อันนี้เสียนะครับยืนเนี่ยยืนเนี่ยอมเนี่ยนะเกิดมันขำมันนะผมเนี่ยเล่าให้ฟังไปมัสยิดหนึ่งอิหม่ามก็ดูกูโก้ดีนะใส่โต๊ะเลยตักบิดอัลลอฮุอักบัรมันจะเบาไปทำไมเนี่ยแล้วมันออกเสียงเบาได้ยังไงมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษน่ะแล้วพอตอนลงลูกกลัวอัลลอฮุอักบัรเด็กอ่ะเด็กนักเรียนก็หัวเราะมันก็ทำตามอ่ะเบากันหมดไอ้เรามันแบบจะขำอยู่นะถ้ายังปิดปากอยู่ยังพอได้ถ้าเปิดปากขำเนี่ยเสียละหมาดนะเข้าใจนะละหมาดคนตายไม่มีหน้าละหมาดได้หรือไม่ไม่ได้จำได้ไหมมัยยิดหนึ่งเนี่ยถูกแบกมานบีถามว่าเขามีหนี้ไหมซอบะบอกมีหนี้นบีบอกว่าซอนลูอาลาซอฮิบิกุมพวกท่านจงละหมาดให้กับครอบครัวของพวกท่านเพราะมีหนี้ไม่จ่ายหนี้นบีไม่ละหมาดให้แล้วก็มีซอบะบอกว่างั้นผมจ่ายหนี้ให้เขาแทนนบีถึงเป็นอิหมัมละหมาดให้เพราะนบีขอดุอาเนี่ยมุสตะยาบทีนี้อุลามาก็เลยบอกว่าซอนลูนบีใช้คำว่าซอนลูแปลว่าละหมาดฉะนั้นการละหมาดยะนาซะห์ต้องมีน้ำละหมาดนะครับไม่มีไม่ได้นะเข้าใจนะการพูดคุยในขณะอาจารย์สอนอยู่เป็นบาปไหมและเขาจะได้ผลบุญใหม่ผลบุญใหม่ที่เขามาฟังกรณีที่ฟังศาสนาเนี่ยอัลกุรอานและก็ฮะดีษผมยกตัวอย่างท่านอิหม่ามมาลิกก่อนยกนบีก่อนดีกว่าเวลานบีสอนเนี่ยซอฮาบะห์นั่งกันซอฮาบะห์รายงานว่าถ้านกมาเกาะศีรษะบนซอฮาบะห์นึกว่าขอนไม้คือนิ่งแล้วก็เราก็ได้วิชาด้วยท่านมาลิกเนี่ยอิหม่ามมาลิกเนี่ยเวลาไปสอนปุ๊บเวลาสอนหะดีษเนี่ยท่านอิหม่ามมาลิกจะเข้าไปในบ้านไปเปลี่ยนเสื้อสีขาวนะครับชุดขาวมาแล้วก็อาบน้ำละหมาดอย่างดีแล้วก็มาสอนครั้งที่กำลังสอนหะดีษอยู่เนี่ยก็มีแมงป่องมาต่อยมาเขาเรียกต่อยนะต่อยลูกศิษย์อยู่ข้างล่างเห็นละแต่ท่านมาลิกไม่ร้องพอสอนหะดีษจบแล้วลูกศิษย์ก็ถามว่าครูครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นแมงป่องมาต่อยครูไม่เห็นร้องอิหม่ามมาลิกบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอย่ายกเสียงสูงเหนือกว่าเสียงของรอซูลกอละรอซูลุลลอฮ์โอ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะอิหม่ามมาลิกไม่ยอมร้องแม้แต่แอะเดียวทั้งที่โดนแมงป่องต่อยเพราะกำลังอ่านหะดีษอยู่นี่เขาเรียกบารากัตเนี่ยมันจะได้ตรงนี้ความจำเริญมันได้ตรงนี้เวลาครูบาอาจารย์เข้ามาสอนเนี่ยเรานิ่งตั้งใจฟังเนี่ยมันได้บารากัตตรงนั้นแต่ถามว่าบาปไหมไม่ถึงขั้นบาปนะครับไม่ได้ถึงขั้นบาปนะแล้วเขาจะได้ผลบุญไหมอันนี้ก็อยู่แต่ละคนว่าเนียดเรามาฟังแต่ว่าจะมีคุยบ้างอะไรบ้างเผลอบ้างไม่ว่ากันแต่ว่าพอถึงเวลาปั๊บก็กลับมาใหม่อาจารย์ดิเรกเนี่ยผมเคยไปนั่งฟังแกอาจารย์ดิเรกกุลสิริสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์พอเ
พอแกสอนอยู่พอมีคนพูดแกก็นิ่งเฉยๆแล้วก็ถามแกนิ่งทุกคนก็เงียบหมดเลยพอเงียบเสร็จแกก็สอนต่ออันนี้เทคนิคแกเนาะก็ดีเหมือนกันคือสอนแบบไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรเลยนิ่งเฉยๆอ้าวพอนิ่งหมดเลยคราวนี้อ่ะแกพูดต่อนะจะใช้คำพูดอย่างไรเตือนผู้ที่ไม่ทำทิ้งละหมาดเคยเตือนด้วยวาจาทางไลน์ทางเฟซบุ๊กแล้วไม่มีผลใดๆนี่เดี๋ยวผมไปพูดที่สวนภูนะเนี่ยโทษของคนที่ทิ้งละหมาดโอ้โหคำผมว่าผมจะได้หนังสืออีกเล่มหนึ่งนะวันหลังมีบรรยายสักแมตต์อย่างนี้นะโทษของคนที่ทิ้งละหมาดเตือนยังไงครับเราเตือนเขาขอเตือนเขาบอกเขาแล้วขอดุอาให้เขาบอกเขาว่าสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนคุณเนี่ยสอบสวนผมทุกคนเนี่ยคืออะไรเอาวะลูมาอยู่ฮาซาบูบิฮินอับดูยามันกิยามันติอัสซอลาตุนมักตูบาอัลลอฮ์จะสอบสวนเราฟื้นขึ้นมายันฟื้นขึ้นมาผมฟื้นขึ้นมาอัลลอฮ์ไม่ถามยันมีทรัพย์สินเท่าไหร่เปล่ามีรถกี่คันเปล่าไอนาซอลาตุกุมละหมาดอยู่ไหนเอามาดูแล้วละหมาดเนี่ยเขาคิดตั้งแต่ไหนครับอาเกนบาเล็กแล้วเราเพิ่งอาเกนบาเล็กตอนอายุ50ทำไงดีนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์ไปดูว่าเรามีละหมาดซุนนะห์หรือเปล่างั้นคนที่กลับตัวมาแล้วไม่เป็นไรกลับมาใหม่ละหมาดซุนนะห์เยอะๆเพราะละหมาดซุนนะห์ของเราจะไปช่วยทำให้ละหมาดฟัรดูที่เราทิ้งในอดีตหลังจากที่เราเตาบาแล้วไม่ต้องไปกอดอใช้นะครับแต่ให้เราละหมาดซุนนะห์เยอะๆมันจะทำให้ละหมาดฟัรดูของเราสมบูรณ์บอกเขาว่าละหมาดฟัรดูนี่ยิ่งใหญ่มากสิ่งแรกนะไม่ถามอย่างอื่นก่อนถ้าละหมาดดีอย่างอื่นดีด้วยแต่ถ้าละหมาดไม่ดีนี่นบีบอกอย่างอื่นก็ขอซิรอขาดทุนด้วยผมไม่เคยเห็นคนละหมาดแล้วทิ้งสือสินอดคนละหมาดแล้วไม่จ่ายซะกาตคนละหมาดแล้วไม่ไปฮัจญ์นี่ไม่เคยเห็นแต่เห็นคนที่ถือสินอดแล้วไม่ละหมาดใช่ปะบางคนบอกโอ้ยบวชนี่2เดือนยังได้เลยครับว่าแต่พออาซานท่านนั้นไปแบบไปกับชัยฏอนเฉยเลยไปแบบเอ้าสมัยก่อนเนี่ยประชุมกรรมการนะครับอาซานละหมาดบ่ายกรรมการกลับบ้านแนบเลยเหลือตัวอิหม่ามคนเดียวพอละหมาดเสร็จปั๊บมาประชุมต่อนั่นสมัยก่อนแต่ละหมาดนี่คือเรื่องใหญ่อัลเลาะห์จะสอบสวนก่อนเป็นสิ่งแรกประเด็นต่อมาอิบาดะห์ทั้งหมดมีเรื่องละหมาดเรื่องเดียวที่นบีต้องขึ้นไปรับเองนอกนั้นญิบรีลนำมาให้นบีทั้งหมดยกเว้นละหมาดนบีบอกว่าให้สอนลูกตอนอายุเท่าไหร่ครับมูรูอาลานะกุมบิศอละห์7ขวบแล้วก็วัดดิริบิวฮุมตีเขาเมื่ออายุบิอัชริน10ขวบไม่มีนบีไม่เคยบอกเรื่องนี้เกี่ยวกับการถือศีลอดบอกว่าเด็กของเราอายุ7ขวบแล้วสอนให้เขาถือศีลอดนบีไม่เคยพูด7ขวบสอนให้เขาซอดาเกาะห์7ขวบสอนให้เขานู่นนั่นนี่ไม่มีเรื่องละหมาดเรื่องนี้ละหมาดมีหมดอายุไหมครับถือศีลอดเราถือศีลอดกี่วัน30วัน1เดือนฮัจญ์ล่ะมีตังค์ไปไม่มียังไม่ต้องไปซะกาตมีตังค์จ่ายไม่มียังไม่ต้องจ่ายแต่ละหมาดยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนอยู่ห้อง ICU ไม่แขนสายระยงระยางทำอะไรไม่ได้อาบน้ำละหมาดไม่ได้บิสมิลลาห์ละหมาดเลยใช้ตาเป็นอิชาเราะห์เป็นเครื่องหมายตรงไหนที่ทิ้งละหมาดข้างบนพื้นละหมาดไม่ได้ขับรถอยู่ละหมาดบนรถได้ยกเว้นคนขับอย่าพึ่งนะคนขับไว้ก่อนละหมาดบนรถได้ละหมาดบนเครื่องบินได้ทิ้งยังไม่ได้เอ้าเดินทางย่อและรวมอีกต่างหากผมสอนเรื่องที่ไหนจำไม่ได้ละหมาดย่อรวมมีคำถามขึ้นมาอาจารย์ครับถ้าผมเดินทางละหมาดซุบฮ์ย่อกี่รอกาตสุโบนี่ยังจะย่ออีกเหรอเนี่ยถ้าสุโบย่อได้เนี่ยมักริบก็1รอกาตครึ่งอ่ะนะพอลุกั่วแล้วให้สลามอ่ะลุกั่วขณะให้สลามสลามแล้วลุกั่วอยู่ก็สลามเลยเนี่ยเค้าเรียก1
โอ้โหนี่ซูโบยังฉะนั้นบอกเขาคุยเขาดีๆนะครับและขอดุอาให้เขาเนี่ยแสดงว่าเรารักพี่น้องของเรานะแล้วก็เวลาเพื่อนแบบเนี้ยชวนมานั่งฟังบรรยายลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเขาบอกอาจารย์ผมใช้มุกนี้ไปฟังบรรยายบอกเฮ้ยมาเดี๋ยวเลี้ยงค่ารถไม่ต้องเดี๋ยวขับรถมาน้ำมันไม่ต้องเลี้ยงข้าวเขาด้วยแรกๆเขาไปนั่งหลังกระบะไปมาหนุนไปนั่งข้างหน้าหัวใจเนี่ยหินเนี่ยน้ำหยดลงหินก่อนนะหัวใจมนุษย์นี่เนื้อนะมันมีวันหนึ่งที่เปลี่ยนได้นะครับขอดุอาให้เขานะแล้วก็เตือนเขาบ่อยๆเตือนทุกครั้งที่มีโอกาสฟังให้ดีนะเตือนทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับเตือนก็เตือนใช้ฮิกมาด้วยไม่ใช่โอ้มึง60แล้วไม่ละหมาด50ไม่ละหมาดนรกแล้วแล้วไอ้อย่างเออ24แล้วนะมึงหัวเนี่ยนรกเรียกละไอ้อย่างงี้มันต่อยกันนะเออมันต้องมีฮิกมาต้องมีฮัสซันฮุเซนเห็นแชร์คนหนึ่งอาบน้ำละหมาดผิดฮัสซันบอกว่าลุงครับช่วยดูว่าผมกับน้องผมใครอาบน้ำละหมาดถูกกันฮัสซันก็อาบน้ำละหมาดฮุเซนก็อาบน้ำละหมาดโอ้แชร์นี่ลูกหัวเด็กนะฮัสซันขอบใจมากที่สอนแชร์มันมีฮิกมาอยู่ไม่ใช่ด่าอย่างเดียวไอตอนที่เราไม่ละหมาดมีคนมาเตือนด่าเขาไหมเรารู้สึกไงตอนที่เราก็ยังไม่ละหมาดถูกไหมแต่วันนี้เรามาละหมาดครบ5เวลาเราก็ไปด่าคนที่ไม่ละหมาดเหมือนเราในอดีตนั่นแหละเออแปลกนะคนเราเนี่ยเองก็ผิดมาเคยผิดเหมือนกันแต่ให้โอกาสคนอย่างผมนะพวกผมคือโต๊ะครูมีโอกาสไปเรียนข้ามน้ำข้ามทะเลถ้าท่านครูคนไหนกลับมาด่าพี่น้องเนี่ยต้องถามท่านครูนั้นต้องตั้งคำถามว่าฉันมีโอกาสมากกว่าคนอื่นใช่ไหมล่ะในเมืองไทยเนี่ยอัลลอฮ์ส่งคนไม่กี่คนให้ไปเรียนต่างประเทศแล้วกลับมามีความรู้นี่คือโอกาสที่คนอื่นไม่มีชาวบ้านรอความหวังจากท่านแต่พอท่านกลับมาลงนรกแล้วโอ้ไปไกลๆอย่ามาอยู่กับฉันคนละกลุ่มเฮ้ยเขาเนี่ยรอความหวังจากเองมาเป็นโต๊ะอิหม่ามเองมาสอนฉันพอมาขึ้นพุทธบาทเท่านั้นแหละทุกคนเลวหมดลงนรกแต่หารู้ไหมอัลลอฮ์ให้โอกาสเราเพียงคนเดียวในตำบลในจังหวัดไปเรียนกอลลอกอลลอซูลยิ่งใหญ่ขนาดทำไมกลับมาไม่รักพี่น้องนะถามเรื่องฮะดีษการฆ่าจิ้งจกได้ผลบุญแล้วสัตว์อื่นจะบาปหรือไม่อ้าวทีละประเด็นนบีบอกว่าให้ฆ่าจิ้งจกถ้าตีมันตายครั้งเดียวแล้วตายเลยนะตีครั้งเดียวแล้วตายได้ร้อยเต็มถ้าตีครั้งที่สองแล้วตายได้50คะแนนในครึ่งหนึ่งการฆ่าจิ้งจกได้ผลบุญในซอฮีฮ์ของอิหม่ามบุคอรีเพราะจิ้งจกเป็นสัตว์ประเภทเดียวตอนที่นบีอิบรอฮีมถูกโยนไปในไฟแล้วมันไปเป่าให้ไฟปะทุจริงนะครับนี่หะดีษของอิหม่ามบุคอรีนบีถึงบอกว่าจิ้งจกเนี่ยให้ฆ่ากี่ตัวไม่มีปัญหาฆ่าวันไหนก็ไม่มีปัญหาพวกเราสมัยก่อนฆ่ากันวันศุกร์7ตัวเนี่ยแหละรายงานโดยอบูละเอห์บินซะบีเดาไปเลยเดาไปเรื่อยทำไมอ่ะไม่เกี่ยวว่ากี่คนไอ้กี่ตัวสองไม่จำเป็นต้องวันไหนแต่เจอจิ้งจกให้ฆ่าเนี่ยได้บุญพวกเรารู้สัตว์ที่ส่งเสริมให้ฆ่ามีอะไรครับอะไรส่งเสริมให้ฆ่างูอะไรอีกหนูตะขาบกับงูแมงสาบเดี๋ยวแมงสาบเนี่ยไม่ได้อยู่ในหะดีษแต่แมงสาบไปอยู่ในหมวดของมันมีเชื้อโรคตะกี้อะไรนะแมงปองงูแล้วก็อะไรอีกอันเนี้ยสัตว์ที่ส่งเสริมให้ฆ่าสัตว์ที่ห้ามฆ่ากบแล้วก็อะไรห้ามฆ่านะนกฮุดนกหัวขวานอะไรอีกมดแมงมุมไม่มีนะครับมดนี่ห้ามฆ่าฮะ
อ๋อแมงมุมเนี่ยไปอยู่ถ้ำตอนที่นบีอยู่ข้างในอันนี้ฮะดิษดออีฟนะแมงมุมกับนกพิราบอ่ะทำรังเนี่ยอันนี้ฮะดิษดออีฟมดที่ห้ามฆ่าคนชื่อมดก็ห้ามฆ่ารักษาไว้อันเนี้ยสัตว์ที่นบีห้ามฆ่านบีส่งเสริมให้ฆ่าแต่ที่บอกว่าฆ่าแล้วได้บุญคือจิ้งจกเข้าใจนะขอถามอาจารย์เวลามุสลิมไปมีแฟนไทยเขาอยู่บ้านแฟนเขาก็กินทุกอย่างเหมือนแฟนเขาแต่เวลาตายไปแย่งเอามายัดมาฝังแต่เวลาเป็นทำไมไม่เอามาแต่เวลาตายแย่งมายัดมาฝังคะอันนี้ถามหรือเล่าให้ฟังหรือประโยคบอกเล่าอันนี้แค่ตั้งสมมุติฐานอันนี้เรื่องจริงคือตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาไปอยู่กับพี่น้องต่างศาสนิกไม่ได้นิกะห์เราไม่เคยสนใจเขาแต่พอเขาตายเราต้องเอามามันมีมุมนิดเดียวยืนยันไหมครับว่าเขาตกมุรตัดอ่ะเพราะว่ามีพี่น้องโทรศัพท์มาหาผมเรื่องนี้ผมถามว่ายืนยันได้ไหมว่าเขาตกเขากินหมูการกินหมูทำบาปใหญ่แต่ไม่ตกมุรตัดอ่ะอะไรอีกเห็นเขาไปกราบไหว้เจวิตไหมอ่ะตอบไม่ได้ฉะนั้นเมื่อตอบไม่ได้ฮุกกลมเดิมเขาเป็นมุสลิมต้องอันนี้สิทธิของคนเป็นแต่ตอนที่เป็นอยู่เราไม่ไปบอกเขาไม่ไปแนะนำเขาอันนี้ความผิดก็ไล่มาสิปะมะยังอยู่ไหมถ้าอยู่ไม่เตือนปะมะก็ผิดญาติพี่น้องยังมีอยู่ไหมอ่ะนั่นก็เรื่องของไปเป็นเรื่องนะเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเขาตกมุรตัดยืนยันว่าเขาไปกราบไหว้รูปปั้นรูปเจเวตอันนี้ไม่ต้องเอามายิดหรือมายัดมาไม่ต้องทำตามศาสนาเขาเพราะเขาตกมุรตัดไปแล้วเข้าใจนะถามว่าภรรยาทำดีต่อสามีได้เลือกประตูบานไหนก็ได้มีแต่บ่นด่าว่าสามีมีผลอย่างไรจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจบรรลัยจักใจรุ่มๆสำนวนใครเนี้ยผู้หญิงเนี่ยเข้าสวรรค์ง่ายนิดเดียวทำสี่ข้อ1ละหมาดครบ5เวลานี่นบีบอกหะดีษซอฮีฮ์อบูดาวูดนะ2ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน3รักษาอวัยวะเพศของนางก็คือไม่ทำซินา4อัตออัชลิซาวจิฮาเชื่อฟังสามีตราบที่สามีไม่สั่งใช้ในสิ่งที่ฮารอมนบีบอกว่าทํา4อย่างนี้ในสวรรค์ประตูมีกี่บานก็ตามเธอเลือกประตูบานไหนก็ได้แค่4ข้อนี่แต่นะแล้วส่วนใหญ่ที่ผู้หญิงจะเข้านรกก็เนื่องจากนี่แหละปากเนี่ยพ่อนบีพูดนะนี่ไม่น่าเชื่อนะครับดูอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เนี่ยรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็บอกให้นบีมาบอกกับพวกเรามีสตรีนางหนึ่งนบีบอกว่าส่วนใหญ่ที่ผู้หญิงอยู่ในนรกเนื่องจากว่าปากของนางที่เร็วไปนิดนึงหรือฝ่าฝืนสามีคืออย่างนี้สามีทำความดีมาตลอดล่ะทั้งชีวิตอยู่กับเราพอเราไปเจอเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เราไม่พอใจเราบอกกับสามีว่าตั้งแต่อยู่กับเธอมาเธอไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยคำพูดแบบนี้อย่าพูดถ้าเกิดว่าจะพูดไปต่อยฝาไปต่อยต้นแบบบัวขาวอะต้นกล้วยคือพยายามระงับอารมณ์อย่าพูดอย่างนี้กับสามีทำดีมาอันนี้ผมตอบที่ภรรยาถามฉะนั้นจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามต้องพยายามนะแต่ถ้าเราพลาดไปแล้วพูดพลาดแล้วทำไมครับเคยอ่านหลังแท็กซี่ไหมเขาผิดเขาขอโทษทีนี้ไม่รู้เรียงอะไรแถวบ้านผมเลยแต่เองเขาขอโทษแล้วเราจะตายไหมคำพูดเนี้ยใช่ปะถ้าเราเถียงชนะสามีเถียงชนะเลยจุฬาให้โล่เราเหรอ
ท่านจุฬาถือโล่มาให้แล้วเหรอกรรมการกลางอิสลามเนี่ยเอาเราไปถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์เหรอเปล่าเราผิดได้ขอโทษคำที่ง่ายที่สุดและคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือคำว่าขอโทษเบาไม่เสียเลยแต่เรามักนบีบอก3ประการแหมพูดแล้วมันต่อยอด3ประการที่จะบุคคลจะอยู่ในสวรรค์อันนี้ชั้นข้างๆสวรรค์อัลลอฮ์สร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ที่อยู่ข้างๆสวรรค์คนนี้คือคนที่พูดว่าอิงกานะฮักกอนเขาพูดนะครับไอ้เขายอมรับผิดคือเขาไม่โต้ว่าอิงกานะฮักกอนแม้ว่าเขาจะคนเป็นคนถูกก็ตามนี่สุดยอดมากนะครับประเภทนี้คนประเภทนี้อัลลอฮ์สร้างบ้านหลังหนึ่งอยู่ข้างๆสวรรค์ไม่โต้เลยมาซียันไม่โต้แม้ว่าจะเป็นคนถูกก็ตามฉะนั้นบางทีภรรยาพูดให้ภรรยาพูดสามีคือพูดเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองผมไปดูคลิปหนึ่งพี่น้องส่งมาดูแล้วขำในใจมันมีหมาตัวหนึ่งมันถูกล่ามโซ่ไอ้ถูกล่ามตัวเล็กนะอีกตัวนึงเนี่ยมันเห่าตัวใหญ่กว่าเห่าเสียงดังไอ้นี่ไอ้หมาที่มันถูกล่ามโซ่อยู่มันเสร็จแล้วไอ้หมาที่มันเห่าเนี่ยสักพักนึงก็เลิกเห่าแล้วก็เดินไปเหนื่อยเจอหมาเมินอ่ะนั่งขำอยู่คนเดียวเจอหมาเมินเนี่ยคิดดูแล้วกันเพราะไม่สนใจจริงๆเนี่ยเหมือนคนไปบอกไปเลยสนใจไอ้นี่กูเห่ามึงเท่าไหร่ไม่สนใจกูไปดีกว่าอาจารย์คะเงินสามีก็เหมือนเงินภรรยาไม่ใช่หรือคะถือว่าเป็นคนคนเดียวกันไม่ใช่หรือคะใครเนี่ยฟังให้ดีนะสตางค์ที่สามีให้กับเราเขาเรียกนะฟะกอที่ให้เรานะไม่เกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟค่ากับข้าวนะที่ให้เราเรียกนะฟะกอเงินเราไม่ใช่เงินสามีเงินที่เราไปลงทุนค้าขายของเราไม่เกี่ยวกับสามีเงินที่เราเปิดบริษัทของเราไม่เกี่ยวกับสามีนี่ของเราคนละกระเป๋านะครับเวลาจ่ายสกาดเราจ่ายสกาดของเราเขาจ่ายสกาดของเขาแต่ถ้าเงินมารวมกันเนี่ยเป็นกองกลางนั่นกองกลางในเรื่องของรายจ่ายในบ้านในรายจ่ายที่อยู่ในบ้านมันออกสกาดไม่ได้เพราะมันไม่มีเจ้าของใครเจ้าของเห็นยังฉะนั้นกระเป๋าใครกระเป๋ามันที่บอกว่าเงินของสามีเหมือนเงินเราไม่ใช่ทำไมอ่ะหลักฐานท่านฮินดอนนางฮินดอนเนี่ยเป็นภรรยาของอบูซุบยานอบูซุบยานเป็นคนขี้เหนียวนางฮินดอนก็เลยมาหาท่านนบีบอกนบีจ๋าซุบยานสามีฉันขี้เหนียวให้นฟะกอฉันกับลูกไม่พอขโมยได้ไหมนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยนบีแสดงว่ากระเป๋าเดียวหรือคนละกระเป๋าอ่ะนบีบอกว่าได้แต่เอาพอเฉพาะที่เธอกับลูกต้องการไม่ใช่ไหมทางนี้ซ่อนดีนะแต่สามีซ่อนก็เราก็เจอเนาะเอาเท่าที่พอเช่นเขาให้เราพอ 8,000 แต่เขาให้เราแค่ 5,000 เราจิกมาแค่ 3,000 จิก 3,000 นี่ไม่บาปเกินกันนั้นบาปยกตัวอย่างเห็นภาพพจน์ฉะนั้นหลักฐานเนี่ยประเด็นนี้เอาประเด็นเดียวนะคนละกระเป๋าหรือกระเป๋าเดียวกันเข้าใจยังแต่ถ้าเอามารวมกันสามีก็รวมภรรยาก็เป็นกองกลางอันนี้ใช้จ่ายในบ้านอันนี้เนี่ยถ้าจะทำอะไรต้องขออนุญาตสามีนะครับเช่นจะมาบริจาคให้เด็กกำพร้าเพราะมันกองกลางนี่แต่ของเราเนี่ยบริจาคได้เลยใช่ไหมบริจาคได้เลยแต่ถ้าเป็นกระเป๋าของสามีของภรรยาต้องขออนุญาตนะมันคนละกระเป๋ากันนะอันนี้ต้องชัดล่าสุดเนี่ยเมื่อ2วันที่ผ่านเมื่อวานยากันจะเอาที่ดินของภรรยาทั้งที่ภรรยาซื้อด้วยกับตัวของตัวเองเขาเรียกว่าทรัพย์สินสมรสหรือทรัพย์ที่หาร่วมกันหมายความว่าอย่างเนี้ยของยีแอนกันละกันยีแอนกับภรรยาทําสินทรมาด้วยกันนะอย่างนั้นใช่มั้ยฮะเวลาสมมุติยาอันนี้แบ่งครึ่งเพราะทำมาด้วยกันเข้าใจยังเวลาคนหนึ่งคนใดเสียชีวิต
จะแบ่งมรดกต้องแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เหลือถึงจะเป็นมรดกเห็นไหมล่ะถึงบอกว่านี่ฝ่ายชายก็ไม่ค่อยเป็นผู้หญิงผู้ชายเท่าไหร่คือจะเอาของสามีของภรรยานั่นทรัพย์ของเขาไม่ใช่ทรัพย์เราไม่ใช่ทรัพย์ที่มาหากินด้วยกันเข้าใจยังงั้นรถที่เราซื้อใครของใครของสามีเวลาหย่าสามีเอาไปถ้าเป็นของภรรยาหย่าภรรยาเอาไปแต่ถ้าหามาด้วยกันแล้วซื้อรถคันนี้เวลาหย่าอันนี้แบ่งครึ่งไปขายทอดตลาดแล้วแบ่งเงินกันครึ่งนึงหรือใครจะเอาก็ซื้อเอาส่วนต่างมาให้เราเข้าใจนะต้องตอบก่อนนะคะอิไม่เบานะฮะทีนี้ถ้าเราไม่มีโอกาสนั่งฟังบรรยายแต่ฟังทางทีวีไลฟ์สด YouTube ผลบุญต่างกันไหมคะต่างกันไหมต่างเนาะพี่น้องอย่าลืมว่าการฟังอย่างนี้มันดีกว่าการที่เราฟังใช่เพราะว่าการกินข้าวกับเต้าคูได้เข้าสวรรค์ก่อนมีปะอบูละเอบินซาบิดาใครกินข้าวกับตะกูได้เข้าสวรรค์นี่ไม่มีแต่เราไม่ได้พบปะพูดคุยมาให้สลามมาเจอกันหนึ่งนะกับพี่น้องเราสามัยกุมสิบความดีสามกุมรอมาตุลละยี่สิบวบารากาตุสามสิบความดีนี่ยังไม่ฟังบรรยายเลยเจอคนเดียวได้สามสิบความดีแล้วเจอกันกี่คนล่ะนะส่วนฟังยูทูบเนี่ยมันก็ได้ผลบุญในอีกลำดับหนึ่งนะอิบรออีนกับยิบรีนเหมือนกันไหมหมายถึงว่าอิสรอฟีนยิบรีนมุงกัดมานาเกตอิสรออีนอิสรอฟีนเป็นมาเลกะแต่ต่างหน้าที่มุงกัดนาเกตสอบสวนคนตายอิสรอฟีนเป่าสังทุกวันนี้อมอยู่นะครับจอที่ปากอยู่นบีพูดหะดีษบทนี้ซอฮาบะห์นั่งอยู่นั่งร้องไห้เลยนบีบอกว่ายิบรีนอิสรอฟีนเป่าอมถังอมลักษณะคล้ายเขาควายนบีบอกอมแล้วทำปากแต่ยังไม่พ่นลมรออัลลอฮ์อีเซนอัลลอฮ์บอกเป่าเท่านั้นแหละโลกนี้สูญสลายเป่าอีกทีหนึ่งเราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งพอนบีพูดจบปั๊บซอฮาบะห์นี่ร้องเลยว่ากลัวว่าจะเกิดวันสิ้นโลกนะครับถ้าขายของกินของเหลือเราเอามาขายใหม่ของที่เหลืออยู่ข้างล่างของใหม่อยู่ข้างหน้าทำได้ไหมทำไม่ได้ต้องแยกอย่าปนกันครับแล้วขายราคาที่ต่ำกว่าของใหม่ขายราคาปกติของเก่าขายต่ำกว่าแล้วบอกด้วยว่านี่คือของเก่าน้ำเนี่ยนมเนี่ยผสมน้ำราคาหนึ่งถ้านมไม่ผสมน้ำราคาหนึ่งต้องแยกครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยนบีเช้าวันหนึ่งนบีไปตลาดมือแย่เข้าไปในถุงแป้งอันนี้อัลเลาะห์ให้วะฮีนะครับแล้วก็หยิบแป้งที่เปียกออกมาให้กับพ่อค้าพ่อค้านี่อะไรอ๋อรอซูลครับเมื่อคืนฝนตกมันไม่สวยไงก็ไว้ข้างล่างไอ้สวยไว้ข้างบนนบีเลยพูดประโยคนี้มันกอชะฟะไลซะมินนาใครที่คดโกงไม่ใช่พวกของเราหลายคนเป็นแม่ค้าเอาของเก่ามาขายของที่มันหมดอายุมาขายท้องเสียกันเป็นแถวผมวันไปกินกะเพรากุ้งเนี่ยเขาเสียแต่เขาแช่น้ำแข็งอะแต่มันเสียแล้วอะครับเขาก็ไม่รู้ก็เอามาทำเป็นกะเพรากุ้งผมอะไรแอดมินหรือแอดมิดงงอยู่สองคำเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเลยกะเพราจานละไม่กี่บาทไปเสียค่าหมออีกเท่าไหร่ไม่ได้การค้าขายเราต้องมีอามานะเสื้อมันขาดเสื้อที่เราขายผ้าที่เราขายมันมีตำหนิต้องบอกลูกค้าว่ามีตำหนิราคานี้ซื้อไหมแยกเอาไว้ต่างหากนั้นการค้าขายที่หลอกลวงไม่ได้พ่อนบีบอกมันก็ชาฟะไลซะมินนาใครที่คดโกงไม่ใช่พวกของเราแล้วพวกใครอ่ะพวกใครเมื่อคืนนั่งคุยกับยีแอนช่อง3ไปถ่ายยันโรงงานเนื้อไปถ่ายถึงขนาดนั้นมาจากไหนกว่าจะมาถึงนี่
นี่แสดงถึงกระบวนการของการได้ของมาเนี่ยมันมีเขาเรียกมีสตอรี่อยู่ใช่ป่ะในของญี่ปุ่นเนี่ยเนื้ออะไรนะโคขุนโคนคังยำอะไรโคขุนอะไรเขาอ่ะโคนยังคำอะไรครับนั่นแหละคือถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลี้ยงวายด้วยนะวัวเขากินวายเขาฟังเพลงคลาสสิกเขาโอ้โหมีคนมาอาบน้ำมีพิตตี้มาอาบน้ำให้อะไรให้โอ้ยวัวก็สบายอารมณ์ดีได้อารมณ์ดีเชือดเลยเนื้อโคตรอร่อยเขาว่านั่นเขาก็มีสตอรี่เขาถ้าอันนี้นะตอบแล้วนะครับการขอดุอาก่อนให้สลามมีตัวบทหะดีษรับรองว่าเป็นมุสตยับไม่มีสิเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเองใครที่มาอบรมนมาศกับผมเนี่ยนะผมยกบ่อยว่านบีบอกว่าให้หลังจากที่อ่านดุอาเสร็จแล้วให้ขอดุอาในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายประสงค์และนี่คือดุอามุสตยับนบีฟังให้ดีนะนบีไม่เคยขอดุอาส่วนตัวหลังนมาศนะครับพี่น้องไปเอาดุอาหลังดุอาหลังนมาศมาอ่านก็ได้ขอสรรเสริญอัลลอฮ์ทั้งหมดไม่มีดุอาส่วนตัวเลยรู้สึกข้างล่างมีขายไม่รู้หนังสือใครดีเล่มละ10 บาทรู้สึกดุอาหลังนมาศฟัรดูไม่มีขอให้ตัวเองเลยสรรเสริญอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่นบีจะขอก่อนให้สลามคดีมุสตยาขอภาษาไทยก็ได้นะครับดูอาหลังอาบนั่งละหมาดต้องยกมือหรือไม่ตอบไปแล้วการนั่งละหมาด2 รากาตนั่งแบบไหนก้นแนบกับพื้นหรือว่านั่งทับเท้าซ้ายอิหม่ามชาฟีเนี่ยบอกว่าการนั่ง2 รากาตให้นั่งราบกับพื้นเพราะนบีบอกว่าในรากาตสุดท้ายให้ก้นแนบกับพื้นนี่ทัศนะที่1อิหม่ามชาฟีของเชคมิมบาสขอโทษเชคอันบานีบอกว่า2 รากาตให้นั่งบนเท้าซ้ายนั่งแบบรากาตแรกไอ้2 รากาตแรกนั่งตะชาวุธแรกทำไมเพราะนบีเคยนั่ง2 รากาตที่บ้านท่านหญิงไอชารายงานว่านบีนั่งแบบนี้นั่นมี2 ทัศนะสำหรับผมบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องสะดวกนั่งราบได้หรือนั่งทับเท้าซ้ายก็ได้เพราะจะนั่งราบหรือนั่งทับเท้าซ้ายเป็นสุนนะห์ในละหมาดเขียนนะไม่ต้องทะเลาะกันนะอาจารย์มีดุอาให้พ้นจากความวุ่นวายในวันกิยามะห์ไหมคะเอางั้นเลยเหรออ่ะดุอาที่นบีดุอาที่นบีอ่านพวกเราอ่านได้ทุกคนลืมไหมเนี่ยพวกเราลืมไหมใช่ไหมร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาสนะวาฟินอาเครอติแล้วทำไมไม่ขอล่ะดูอาบทนี้ขอ2 โลกโลกรอลิงถ้ารอเรือเนี่ยเกาหัวใจเยอะขอทั้งฮาสนะทั้งคือถ้าขอฮาสนะหมายถึงว่าไปขอสาวไม่เกี่ยวฮาสนะนี่คือดีบนโลกดุนยาและดีอาเครอนี่ให้ขอนบีซอฮาบะห์บอกว่านบีขอดุอาบทนี้บ่อยๆขอหมดโลกเลยไม่ต้องขออย่างขอดุอาบทนี้บทเดียวตอนสยุดขอถ้าเราด่าว่าคนโดยพูดคนเดียวไม่มีใครได้ยินแล้วจบตรงนั้นระบายความเครียดบาปไหมคะไม่เบาแล้วเนี่ยคนมาที่สินทรเนี่ยพอๆกับยีแอนเลยเนี่ยไม่เบาเลยเนี่ยยีแอนกิโลกี่กิโลเอาใหม่ฟังให้ดีนะนบีบอกว่าเวลาเราคิดอะไรที่ไม่ดีถ้ายังไม่พูดออกมาผิดไหมนี่ในของสุนันติมีสีไม่ผิดถ้าพูดออกมาอันนั้นถึงจะผิดฉะนั้นถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องพูดบอกแล้วไปเตะต้นกล้วยไปอะไรไปแค้นของเราแต่ไม่ต้องพูดออกมามีเขาปาดหน้ารถลองดูนะผ
ผมเนี่ยเอาตัวเองเทียบเอาตัวเองวันที่เราจะขับรถไปบรรยายแล้วเวลาบรรยายยังไม่เห็นภาพเท่ากับไปสนามบินสุวรรณภูมิล่าสุดสุวรรณภูมิมารถติดเฉยเลยผมยกมือขอเลยนะอย่ารอถ้าซื้อตั๋วใหม่ไม่มีตังค์แน่ขอให้ทันเห็นยังแล้วเราก็รีบแล้วเราก็อาจจะปาดหน้ารถคันอื่นนั่นคือตัวเราแต่คนนั้นรู้ไหมใจเขาใจเราไหมถ้าเขาปาดหน้าเราอ๋อลูกน่าจะกำลังจะเกิดหรืออาจจะไปดูใจแม่ของเขาเออคิดไปเลยแล้วปล่อยมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งเขาขับรถเขาก็มาเล่าใน Facebook เสร็จแล้วรถข้างหน้าเขาสายไปอย่างเงี้ยแกก็โวยแกก็รู้สึกโมโหจะแซงไปก็ไม่ได้สุดท้ายไปชนท้ายเขารีบลงมานะทางนี้ก็เปิดกระจกพอเห็นน้ำตาซึมพวงมาลัยแล้วก็คนขับเป็นผู้หญิงและอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างพวงมาลัยกับผู้หญิงคนนี้คือเด็กกำลังกินนมเขาโอ้โหเขาแบบน้ำตาซึมเลยคือจากที่ด่าไล่มาตลอดนะหายหมดเลยได้ใจความว่าสามีทิ้งตัวเองต้องมาหากินทำงานลูกไม่มีใครเลี้ยงเพราะตัวเองไม่สามารถจ้างคนอื่นเลี้ยงได้ต้องเอามาให้นมขณะขับรถน่ะใจเขาใจเราทำอย่างเงี้ยสงบพี่น้องสงบนึกอย่างเงี้ยใจเขาใจเรานบีอาจารย์ยาซีน SM มูตูเนี่ยเคยพูดผมจำได้ไม่รู้พูดที่ศาสนูหรือที่ไหนจำแกบอกว่าถ้าคนมาขอทางรถขับแล้วขอทางไปก่อนเนี่ยให้ไปทำไมอ่ะก็เขาขอเขาขอทำไมเราไม่ให้เขานี่ขับรถสบายใช่ไหมเรามีความรู้สึกว่าวันนี้เราขับรถรู้สึกว่าเห็นใจเขาใจเรานี่อยากไปออกแสดงว่าสงสัยลูกจะคลอดแมวจะคลอดลูกทุ่งที่บ้านนี่ปล่อยเขาแล้วก็เราก็สบายเข้าใจนะแต่ว่าถ้าเราพูดเราพูดคำหยาบออกมาอะไรวะนั่นแหละลาตักดอบที่นบีสอนบอกว่านบีนาซีฮัตท่านหน่อยเนี่ยลาตักดอบพูด2ครั้งอย่าโกรธและอย่าโกรธและรู้ไหมว่าเขาตัดสินตอนการกระทำครั้งแรกไปต่อยเขาแล้วมาขอมาอัฟที่หลังไม่ใช่ครับก่อนจะเงื้อมือต่อยเขาแล้วเอาลงนั่นแหละคือการซอบัตการซอบัตไม่ใช่หมายรวมว่าไปต่อยเขาแล้วมาขอมาอัพเขาที่หวังเพิ่งมารู้สึกผิดนั่นไม่เรียกซอบัตในศาสนาอิสลามขายที่ดินมรดกได้ร้อยล้านใครเนี่ยอยู่ไหนต้องออกสกาดหรือเปล่าครับเราผ่านยังขาดตังค์เยอะเนาะตอนนี้สร้างที่พักคนเดินทางเนาะวันที่27เมษายนนี่เชิญด้วยนะเปิดอาคารเราผ่านของ9ก่อนถึงสำนักจุฬาราชมนตรี4กิโลนะครับทั้งหมด7ห้องใครมาจากต่างจังหวัดก็ไปดูได้ห้องที่พักคนเดินทางเอาใจร่มๆสกาดที่ดินเนี่ยมีสกาดขายบ้านไม่มีสกาดขายรถไม่มีสกาดแต่สกาดที่ดินเนี่ยมีคือยังไงอ่ะขายที่ดินได้100ล้านทำไงครับ 2.5% จาก100ล้านครับแล้วออกสกาดนะไม่แต่งงานบาปหรือเปล่าครับท่านเนียดไม่แต่งงานบาปครับเพราะมีซอฮาบะคนหนึ่งมาหานบีบอกนบีฉันจะขอภาษาหนังสือเนี่ยขอตอนเนี่ยคือไม่แต่งงานไม่ได้ตั้งใจว่าไม่แต่งงานอันนี้ไม่ได้นะอันนี้บาปนะครับแต่ถ้ายังไม่เจอคู่ครองที่ดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้ามีเงินพันล้านจะมีเมีย4คนได้หรือเปล่าครับไอ้ข้อ2นี่เขาบอกว่าไม่แต่งงานบาปหรือเปล่าแต่พอมี100ล้านเอา4คนเลยทำไมจะไม่ได้อ่ะได้สิได้เพราะว่ามีนะฟะกอจ่ายเนาะแต่ว่าขายได้100ล้านน่าจะมีที่ดินเยอะนะครับตั้งเป้าถึงพันล้านเนาะมี3คำถามนะขอทราบคนป่วยจำเป็นต้องใส่แพมเพิร์ดเวลาเดินทางเวลาละหมาดได้ไหมเมียได้เวลาละหมาดค่ะนะครับในแพมเพิร์ดก็มีฉี่แล้วไม่มีปัญหาฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุมอัลลอฮ์บอกว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์ตราบเท่าที่มีความสามารถ
ใส่แพนเพิร์ดเนี่ยเป็นโรคใช่ไหมไหลอะไรก็แล้วแต่อันนี้ละหมาดทั้งแพนเพิร์ดเลยนะครับไม่เป็นไรเราลืมดูอาเราลืมดูอากุนูดต้องสุญูดซาวีไหมในละหมาดซุบโบอ๋อกรณีละหมาดซุบโบเนี่ยทัศนะของมัสฮับชาวีเท่านั้นนะครับที่ให้สุญูดทัศนะอื่นเนี่ยเขาไม่มีแม้กระทั่งการอ่านดูอากุนูดในละหมาดซุบโบเฉพาะซุบโบอันนี้ทัศนะอื่นไม่มีเลยมีของมัสฮับชาวีอย่างเดียวฉะนั้นทัศนะที่มีน้ำหนักที่ผมเลือกก็คือเขามีการขัดแย้งกันนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวคณะใหม่คณะเก่านะครับเขาขัดแย้งกันแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือไม่อ่านตอนที่พี่น้องไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เห็นไหมเขาก็ไม่อ่านกันนั่นแหละทัศนะที่เขาก็ไม่สุญูดซาวีอันนี้เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดฉะนั้นพี่น้องไปละหมาดกับมัสยิดที่เขากุนูดพี่น้องไม่ได้อ่านกุนูดก็ไม่ต้องสุญูดซาวีนะครับเรามีรายได้จากการจากอพาร์ตเมนต์แต่สามีมีบำเหน็จกินทุกเดือนแล้วไม่เคยจ่ายเนฟะกอให้เราเลยเราต้องจ่ายให้ทุกอย่างในบ้านเขาจะบาปไหมเนฟะกอไม่ให้เรานะครับบำนาญประมาณ 40,000 บาทเดี๋ยวอันนี้ต้องสร้างความเข้าใจนะกุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสอูรุนอันรออียะติฮิอัรรอญุรุผู้ชายก็มีรออินการจ่ายนฟะกอเป็นวาญิบถ้าไม่จ่ายนฟะกอมีความผิดสมมุติว่าเราเนี่ยสามีหย่าเราในฐานะที่หย่าเนี่ยแล้วไม่ยอมจ่ายนฟะกอกอดีฮาเกมอิหม่ามสามารถจะบังคับให้เขาจ่ายย้อนหลังได้อันนี้ถือว่าเขามีความผิดไหมมีความผิดวันกิยามะห์รับบาปแต่ถ้าเราเอามาอัพอภัยให้เขาอันนั้นไม่เป็นไรนะเข้าใจนะจบแล้วนะชะลอฟ้าใหม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวมีจับรางวัลขอดูอายผมด้วยเดี๋ยวไปสวนภูต่อนะฮะให้ยีแอนดีกว่าเดี๋ยวผมไปต่อไม่ทันให้ยีแอนดีกว่าเนาะนะเดี๋ยวผมไม่ทันเนาะขอดูอายให้ด้วยนะครับก็ผมจะไปปาดหน้าเขาตอนเนี้ยดูอายให้ด้วยวิไลตอฟิกวันดีดายะสลาอิกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิครับ